เรื่องแรกที่มารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องราวของคุณไทยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย1ในจังหวัดพิษณุโลกเรื่องราวผ่านมาประมาณสัก2ปีครับคุณไทยให้ชื่อเรื่องว่าหลอนตามถนนครับสวัสดีครับคุณไทยสวัสดีครับพี่ตั้มตั้นออกเสียงออกเสียงดีๆพี่ตั้นครับเออชื่อพี่เนี่ยคนชอบออกชื่อผิดแต่ไม่เป็นไรนะเราต้องเตือนกันเดี๋ยวเขาเรียกว่าพอรู้ตัวว่าเรียกผิดเดี๋ยวจะเขินไม่ใช่ครับอันนี้โทรเป็นครั้งแรกเลยครับจริงเหรอโทรมาจากที่ไหนไทยบางกะทุ่มครับจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกเลยเหรอครับฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนปกติเนี่ย YouTube ครับพี่ YouTube ทุกคืนไหมทุกคืนครับทุกคืนนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับใจเย็นๆคือการเล่าเรื่องเดอะช็อคเนี่ยบอกทริคนิดนึงวิธีการเล่าเหมือนว่าเวลาเราไปเจออะไรมาเนี่ยมันเป็นภาพที่เราเห็นใช่ไหมเราก็ต้องเล่าออกมาเป็นคำพูดเพื่อให้คนที่ฟังเราเนี่ยเขาเห็นภาพตามเราไปด้วยแล้วก็เวลาเล่าเนี่ยอย่าคิดว่าโหเรามาเล่ากับดีเจชื่อดังอะไรเงี้ยพวกพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันถือว่าเราล้อมวงฟังเรื่องผีกันแล้วมันก็จะไม่ตื่นเต้นนะครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อมครับมาเลยไทยเรื่องที่มีชื่อว่าหลอนตามถนนเป็นยังไงครับคือย้อนกลับไป2ปีที่แล้วนะครับวันนั้นเป็นวันที่8สิงหาครับพี่ตรงกับวันเกิดผมเลยเวลาตีสามวันนั้นผมได้ขับรถออกจากบ้านไปรับแฟนผมที่ร้านอาหารร้านนึงครับคือแฟนผมเขาทำงานเป็นเจ้าของร้านอาหารครับครับแล้วพอดีวันนั้นอ่ะผมต้องรับแฟนกลับมาบ้านที่บางกะทุ่มก็คือมันเป็นเส้นโรงงานน้ำตาลนะครับครับแล้วเส้นที่ผ่านบ้านผมเป็นเส้นที่เปี่ยวมากมันไม่มีไฟเลยพี่พอตีสามกว่าผมก็รับแฟนออกมาจากร้านอาหารพอรับออกมาได้ประมาณสักขี่รถมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงพี่เส้นก่อนถึงบ้านผมประมาณสัก5 กิโลนี่จะเป็นเหมือนทางสามแพ่งอะพี่แล้วมีต้นโพแล้วก็มีศาลพระภูมิเยอะๆช่วงที่ขี่รถอยู่พี่ผมเห็นกาแฟผมสองคนเห็นเป็นผู้ชายเดินจุ้งหมาพี่ hmm? เดินจุ้งหมาเวลาตีสามพี่อ๋อซึ่งผิดปกติมันไม่มีใครหรอกพี่ที่จะมาเดินจุ้งหมาค่ำค่ำกลางคืนดึกดึกดื่นๆนะพี่ครับพอขี่มาด้วยความเร็วก็ประมาณ100 กว่าพี่100 กว่าประมาณสัก120ขี่มาความเร็วขนาดนั้นนะพี่ถ้าขี่ไปนี่ประมาณสัก1 นาที2 นาทีน่าจะถึงตัวแล้วพี่อ้ออันนี้ขี่เท่าไหร่ก็ไม่ถึงพี่หมายถึงว่าเราเห็นเขาเห็นเขาพี่เห็นเขาเดินจุ้งอยู่อืมแล้วก็ลักษณะของผู้ชายอะพี่พอไฟรถผมมันเป็นไฟสีขาวเป็นไฟสว่างพอสาดเข้าไปเนี่ยผมเห็นเป็นลุงแก่ๆใส่เสื้อแบบเหมือนลายสก็อตอะพี่เหมือนเสื้อตัดอ้อยอ่ะอืมแต่หมาเนี่ยตัวสีดำดำทึบเลยพี่ครับดำทึบเลยแล้วก็ภาพที่เห็นรู้สึกว่าลุงคนนี้จะแก่ๆหน่อยจะค่อนข้างมีอายุหน่อยครับแล้วก็ขี่เข้าไปได้สักหน่อยมันจะเป็นแยกต้นโพพี่ทางสามแพ่งพอดีเลยผมหันมาคุยกับแฟนผมว่าบอกเธอเห็นอย่างที่เราเห็นไหมเห็นมีคนเดินอยู่ข้างถนนไหมหันมาคุยกันนะพี่แฟนบอกเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วผมก็เลยหันกลับไปไม่มีแล้วพี่พอขี่ได้มาอีกประมาณสัก30 นาทีถึงแยกพอดีพี่อยู่ๆหมากับลุงคนนั้นเขาวิ่งออกมาจากซอยพี่วิ่งใส่รถเลยนะอ๋อพอเขาวิ่งใส่รถคือวิ่งออกมาจากซอยจากที่เราไม่เห็นเขาในตอนแรกใช่ครับที่เขาหายไปใช่ครับวิ่งออกมาจากทางแยกต้นโพพอดีเลยพี่แล้วก็มีศาลพระภูมิเยอะๆพอพุ่งออกมาเนี่ยห่างจากรถผมประมาณสัก30 เมตรพี่ประมาณสัก30 เมตรเนี่ยวิ่งเข้ามาหาผมก็เลยหักรถออกหักรถออกลงถนนคืออาการเขาเนี่ยคือพุ่งตรงมาหาเราใช่ครับอ๋อนี่ขนาดผมเล่าให้พี่ฟังผมยังขนลุกเลยโอ้แล้วก็เขาพุ่งออกมาผมก็เลยหักรถเพื่อจะหลบเพราะผมก็มันเป็นสัญญาณแบบสัญญาณสัญชาตญาณอ๋อของคนขับรถ
ช่พี่มันต้องหักรถหลบผมหักรถลงข้างทางเลยครับหักรถลงข้างทางแล้วรถผมอ่ะก็ไปชนกับต้นฉำฉาพี่ชนแต่ไม่ถึงกับเป็นอะไรมากผมก็เลยเดินเปิดประตูรถออกมาเพื่อจะมาหาแฟนก็คือว่าเดินอ้อมตัวรถมาพี่ครับพอมาช่วงอยู่ท้ายรถท้ายกระบะพี่ผมมองขึ้นไปบนถนนสิ่งที่ไม่เคยคิดที่จะเจอในชีวิตเลยพี่ลุงเขายืนอยู่บนถนนลุงเขายืนมองผมอยู่บนถนนแต่ภาพที่ผมเห็นนะพี่ทั้งหมาทั้งคนเลยพี่ไม่มีหัวเฮ้ยอุ้ยคนลุกทั้งหมาทั้งคนเลยพี่ไม่มีหัวเลยแล้วหมาพี่ปกติก็ตัวจะไม่สูงเลยเอวใช่ไหมใช่นี่คือหมาไทยนะหมาไทยครับแต่ตัวหมาสูงพอๆกับคนเลยพี่หืมสูงและใหญ่พอๆกับคนเลยครับแล้วผมก็ยืนสตันไปเลยพี่ยืนน็อกไปเลยยืนช็อกแล้วก็มองอยู่งั้นนะพี่อ้อคือว่าผมทำอะไรไม่ได้แล้วคือรู้ตัวเองทุกอย่างว่าเราเห็นเราอะไรเราเห็นหมดทุกอย่างแต่ขาตัวขยับไม่ได้เลยพี่มันคืออาการช็อกใช่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วผมก็ได้ยินเสียงแฟนผมเปิดประตูรถลงมาเขย่าผมบอกไทยเองเป็นอะไรไทยเองเป็นอะไรผมก็ไม่ตอบแฟนไม่ตอบสนองจะรู้ว่าเขาเรียกเราครับจนเขาเอามือตบหน้าเราคือเรียกสติเราใช่ครับพอได้สติปุ๊บก็หันมาดูหน้าแฟนแต่แฟนผมมันเลือดเต็มหน้าเลยพี่เลือดนี่เต็มหน้าเลยแล้วผมก็หันกลับไปดูถนนคือนี่อันนี้ไม่เห็นแล้วพี่ครับวันนี้ไม่เห็นแล้วคราวนี้ก็โทรหาพ่อบอกให้พ่อเอารถมาลากขึ้นหน่อยบอกผมหนูขับรถลงข้างทางชนกับต้นไม้ห่างจากบ้านประมาณ5 กิโลอยู่ตรงสมาคมไร่อ้อยพอไปถึงบ้านอันนี้มันก็ยังไม่เล่าให้พ่อฟังก็บอกขอทำแผลทำอะไรก่อนแล้วขอนอนพักก่อนเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจะเล่าให้ฟังแล้วก็ข้ามาอีกวันนึงพี่อันนี้ก็ยังเจออีกแต่อันนี้เจอหน้าบ้านตัวเองเลยพี่หมายถึงว่าหลังจากผ่านอุบัติเหตุคืนนั้นไปอีกวันหนึ่งใช่ครับอ๋อเจออีกวันนั้นก็คือว่าผมยังไม่ลืมเรื่องพวกนี้แต่ก็มีเพื่อนมานั่งสังสรรค์กันที่บ้านแต่ผมไม่ได้กินเหล้าเพราะผมก็ไม่ใช่คนกินเหล้าสูบบุหรี่ครับก็คือมานั่งกินกันสังสรรค์ย่างหมูย่างอะไรกินกันอย่างเงี้ยพี่ตอนนี้ผมอะวันก็เป็นเวลาประมาณสัก5 ทุ่มกว่าผมอะปวดฉี่ก็เลยบอกเพื่อนเดี๋ยวกูขอไปฉี่ก่อนนะผมก็เดินออกมาจากหน้าบ้านที่หน้าบ้านผมจะมีไฟแค่ตรงที่นั่งกินกันอยู่ครับก็คือจะไม่มีไฟรายทางบ้านผมอะจะไม่มีไฟรายทางก็คือไม่มีไฟตามถนนมาบ้านใช่ครับผมก็เลยเดินขึ้นไปบนถนนใหญ่เพื่อจะไปฉี่ช่วงที่ยืนฉี่อยู่พี่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินนะพี่เหมือนมีคนเหยียบใบไม้แห้งๆครับต้องแก้แล้วพอหันกลับไปดูทางซ้ายมือที่เรายืนฉี่อยู่อ้อไม่มีใครพี่คือเป็นต้นเสียงใช่ครับเป็นต้นเสียงที่เราหันกลับไปดูมันไม่มีใครพี่พอช่วงที่หันกลับไปดูเสียงก็หยุดไปคราวนี้ก็จะมีแต่เสียงลมเสียงจิ้งหรีดอะไรเงี้ยพี่ผมก็ยืนทำธุระตัวเองให้เสร็จพอช่วงที่กำลังจะเดินออกมาจากตรงที่เราฉี่พี่ได้ยินเสียงอีกดังแคร์แล้วก็แคร์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 แล้วก็แคร์แล้วก็แคร์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 อยู่เงี้ยพี่เหมือนเดินแล้วก็วิ่งเหมือนเดินแล้วก็วิ่งอ่ะคือเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเสียงหมาจรจัดที่อยู่แถวนั้นผมก็ตอนแรกผมก็คิดเหมือนพี่อะพี่พอผมเดินลงมาผมก็วิ่งลงมาแบบขนลุกหมดเลยนะพี่ตื่นตกตื่นใจมาเล่าให้เพื่อนฟังไอ้เพื่อนผมก็นั่นปากป่อคนเมาเนาะพี่เนาะครับ
มันก็ดันปากเปาะมันก็เลยท้าไปบอกไหนวะผีเผลอจะมาหลอกเพื่อนจะมาหลอกเพื่อนกูงอกไหมคุณดูสิก็พูดอยู่เงี้ยพี่พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยผมก็เลยบอกเดี๋ยวมาก่อนขึ้นไปเอาน้ำบนบ้านก่อนขึ้นไปบนบ้านไม่ถึงนาทีพี่พอลงมาไม่มีคนแล้วครับคือที่นั่งกันอยู่สี่ห้าคนนี่ไม่มีคนแล้วพี่มีแค่ขวดเหล้าแล้วก็จานกระติกน้ำแค่นั้นเองคือเพื่อนที่อยู่ข้างล่างไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าไปไหนกันอ๋อคือไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวด้วยใช่พี่แต่ภาพที่ผมมองตรงนั้นแล้วผมก็ขึ้นแล้วผมก็เหงียนหน้าไปมองบนถนนเห็นเหมือนที่ผมเห็นตอนผมขับรถเกิดอุบัติเหตุอะพี่เห็นเขายืนชี้มือไว้ที่ผมยืนจ้องแบบเหมือนยังไงพี่เหมือนจะเอาอะไรเราสักอย่างอะเหมือนโกรธเหมือนเครื่องเราอะพี่ยืนชี้อยู่ตรงนั้นนะพี่แต่เขาเข้าบ้านผมไม่ได้คือลักษณะที่เห็นเนี่ยคือเป็นผู้ชายไม่มีหัวกับหมาไม่มีหัวปะใช่ครับแต่ยืนชี้มาที่ผมครับเหมือนคนยืนชี้นิ้วอ่ะพี่อ๋อยืนชี้อย่างนั้นผมก็ร้องเลยคันนี้ผมร้องโวยวายวายร้องเรียกพ่อเรียกแม่เลยพี่แต่เหมือนไม่มีใครได้ยินนะพี่เหมือนไม่มีใครได้ยินเลยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครลงมาแล้วก็รั้วบ้านผมจะห่างจากถนนประมาณสัก50เมตรพี่ครับภาพที่ผมเห็นพี่ค่อยๆขยับเข้ามาทีนิดเหมือนเป็นช่วงๆอ่ะพี่เหมือนเราเล่นภาพแล้วตัดต่อภาพอ่ะค่อยๆขยับมาทีนิดจนมายืนเกาะอยู่ตรงรั้วบ้านนะพี่คือเหมือนในหนังที่เขาค่อยๆแวบเข้ามาอย่างนี้หรอใช่ครับ oh. ค่อยๆขยับเข้ามาทีนิดหลังจากนั้นละพี่ไอ้ไทยคนเนี้ยพี่หลับไปเลยพี่สลบไปเลยคือช็อกมากกว่าครั้งก่อนที่เจออีกนะใช่พี่อ๋อ oh. คือว่าก่อนนี้ผมจำได้แค่ว่าก่อนที่ผมจะสลบไปหรือหลับไปเนี่ยเขายืนชี้มาที่ผมแล้วสูงความสูงของหมาความสูงของคนมันสูงกว่าผิดปกติพี่สูงมากคือตอนนี้เขาอยู่ตรงรั้วบ้านเราใช่ใช่พี่แต่ยืนจับรั้วอยู่นะยืนจับรั้วแล้วค่อยๆสูงขึ้นทีนิดจนแบบผมก็วืบหลับไปเลยจนมาตื่นอีกทีก็คือเช้าของอีกวันนึงครับแต่ครั้งเนี้ยก็เลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังก็เลยถามก็เลยผมก็ข้องใจว่าทำไมเราไปทำอะไรผิดเราต้องเจอแบบนี้ก็เล่าแบบให้พ่อแบบเสียงสั่นแบบยังกลัวอยู่เลยพี่ครับขนยังลุกอยู่ตลอดเวลาที่เล่าให้พ่อฟังก็เลยเล่าให้พ่อฟังอย่างนี้ผมเล่าให้พี่ฟังพ่อผมเลยบอกว่าตอนประมาณทักปี54พี่มีชายมีลุงคนนึงเขาขับรถกลับมาจากที่ไหนไม่รู้พี่แต่มาชนกับต้นโพมาเกิดอุบัติเหตุตรงต้นโพพี่และตรงต้นโพตอนนั้นน่ะมันเป็นหน้าวิ่งอ้อยพี่หน้ารถวิ่งอ้อยวิ่งรถเขาอ่ะไปชนท้ายรถอ้อยแล้วก็มีหมาในรถด้วยพี่อัดคืออัดก๊อปปี้กับรถอ้อยไปเลยคืออัดท้ายรถอ้อยใช่ครับแล้วลุงคนเนี้ยเขาได้เสียชีวิตคาที่เลยพี่พร้อมกับสุนัขตัวนึงครับก็คือว่าทั้งคนทั้งหมาหัวไม่มีเลยพี่ก็คืออาการน่าจะประมาณว่าพอไปอัดท้ายเนี่ยด้วยความที่รถเนี่ยรถอ้อยมันสูงใช่รถเขาน่าจะเป็นรถกระบะประมาณเนี้ยต่างจังหวัดใช่ครับมันก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็ระยะเดียวกับคอใช่ครับก็คือทั้งคนกับสุนัขก็คือคอไม่มีเลยพี่ก็เรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ครับโอ้โหแล้วยังไงอ่ะคือพ่อเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราได้ไปทำบุญให้เขาไปพี่แฟนเป็นคนพาไปอ๋อแต่ตอนนี้แฟนผมก็ได้เสียไปแล้วครับฮะเสียไปแล้วหลังจากเกิดเรื่องนี้มาได้ประมาณสัก4-5 เดือนพี่หลังจากทำบุญใ
ทำบุญให้เขาเสร็จก็แฟนผมก็เสียเลยก็คือหัวใจวายตายเฉียบพลันครับโอ้ท้ายพี่แสดงความเสียใจด้วยนะเรื่องแฟนเรานะครับโอ้โหเลยอ่ะโอ้โหคือพอรับรู้เรื่องแฟนเราเสียนี่ขนลุกเลยอ่ะคือแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราเจอใช่ไหมสำหรับผมเองผมคิดว่าไม่เกี่ยวแต่สำหรับคนในหมู่บ้านผมเขาคิดว่าเกี่ยวครับเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าผมสองคนขี่รถกันมาเนี่ยผมต้องพูดอะไรกันมาแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรกันบ้างผมต้องเล่นอะไรกันมาหรือหยอกล้ออะไรกันมาในรถหรือว่าพูดอะไรที่แบบเหมือนลบหลู่ครับต้องพูดอะไรกันมาคือตรงที่เราขับคือผ่านจุดที่เขาเสียชีวิตใช่ครับเพราะผมก็ขี่รถเส้นนี้มาตลอดผมก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้พี่โอ้จะสำหรับตัวผมเองผมคิดว่าไม่เกี่ยวแต่คนในหมู่บ้านเขาคิดว่าเกี่ยวครับไม่แล้วแถวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ามีร่างทรงมีหมอธรรมหรือมีอะไรบ้างไหมที่เขาจะอธิบายเรื่องเนี้ยมีครับแต่ผมไม่เคยเข้าไปหาครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับพี่อืมแต่ก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องวิญญาณแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเชื่อลบหลู่ด้วยพี่อืมแต่พอเจอตัวเองตั้งแต่นั้นกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่กลัวแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนไปเลยพี่อืมถ้าไปถ้ามีธุระที่จะออกไปกลางคืนจริงๆก็ต้องไปกันเยอะพี่เออคือตอนนี้พี่ต้องบอกพี่แอบจุกเลยนะครับคือมันอยู่ในอาการที่พูดไม่ออกอ่ะครับแล้วตอนนี้พอเชื่อแล้วอ่ะมันก็น่าที่จะไปหาเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีสาเหตุจากอะไรเพราะว่ายิ่งบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวชอบท้าเนี่ยบนรถเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายถึงว่าเราไปทำบุญให้เขาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าแฟนเราอ่ะก็มาเสียชีวิตไงใช่ครับแล้วชีวิตน่ะชีวิตเราเองอ่ะท้ายมันแย่ลงมันเจออุปสรรคมันมีอะไรบ้างไหมแย่ลงครับพี่ยอมรับว่าแย่ลงมากครับผมลาออกจากงานที่ทำอยู่อืมแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านแล้วก็ย้ายจากบ้านที่อยู่ที่พิโรกเนี่ยครับไปพักอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับอืมก็คือไม่มาอยู่บ้านประมาณสองปีครับนี่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเพิ่งกลับมาทำงานได้ประมาณสัก4-5เดือนนึงครับแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีอุปสรรคมีอะไรทำให้ชีวิตเราเดินหน้าไม่ได้ไหมมีครับไปทำอะไรก็เจอแต่เรื่องแย่ๆครับพอไปทำงานก็จะมีแต่แบบปัญหาที่ทำให้เราเสียเงินอยู่ตลอดครับซึ่งแบบนี้ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นครับผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องบอกพี่กมาผมตัวผมเองอ่ะผมเป็นช่างครับแล้วก็เป็นยังไงจะเรียกไงเป็นผู้รับเหมาครับต่อเจอบ้านรับงานในบริษัทรับแต่งานใหญ่ๆครับไม่ค่อยไปรับงานก่อตั้งบ้านไม่ใช่อ่ะผมจะทำงานเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรครับรับซ่อมแบบเครื่องจักรใหญ่ของโรงงานครับอืมแต่ก่อนไม่เคยมีปัญหาที่ต้องเสียเงินเสียทองแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็แฟนเสียไปก็มีแต่ปัญหาที่เราต้องเสียแล้วก็ทำงานไม่ได้ครับอ๋ออ่ะทีนี้พี่ย้อนกลับไปก่อนกลับไปในตรงที่ว่าเราขึ้นไปบนบ้านไปกินน้ำใช่ไหมใช่ครับแล้วพอลงมาเพื่อนหายไปไหนอ่ะไม่ทราบครับทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยได้ถามเพื่อนครับอ้าวไม่เคยได้ถามเพื่อนแล้วก็พอลงมาที่ลงหลังจากลงมาจากแปลวน้ำเนี่ยก็คือไม่เห็นแล้วก็ไม่เคยได้ถามเพื่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนก็ไม่เคยมาบ้านอีกเลยครับยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมยังเป็นอยู่ครับเฮ้ยต้องลองถามนะครับต้องผมก็จะลองถามเหมือนกันครับตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นขึ้นต้องลองถามแล้วก็คือพอประเด็นเรื่องของไทยเนี่ยมันผ่านมา2ปีพี่เริ่มรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่สิ่งที่มันปกติอ่ะครับเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมเราสบายใจไหมที่จะให้พวกพี่ติดต่อกลับไปเดี๋ยวจะลองหาอาจารย์เก่งๆเดี๋ยวพี่จะปรึกษากับป้าออสดู
ว่าหลวงตาชัดที่วัดบ้านปูนเนี่ยป้าอ้อจะสะดวกพาน้องไปไหมแล้วเราลองนัดกันอ๋อถ้าถามว่าช่วงนี้สะดวกไหมไม่สะดวกเลยพี่เพราะผมตอนนี้ผมเป็นพนักงานของโรงงานน้ำตาลครับผมกว่าจะว่างอีกทีก็คือเมษานู่นเลยครับโอ้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคือถ้าจากวันนี้เป็นต้นไปที่เราคุยกันครับแล้วชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆนะมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอเคมันจบถือว่าชีวิตมันกลับมาอยู่ในภาวะปกติครับแต่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มปกติขึ้นแล้วครับพี่ถามนะขออนุญาตถามนะไทยเราได้บวชเรียนหรือยังยังครับยังไม่ได้บวชครับตอนนี้ผมอายุ24-25แล้วครับการบวชเรียนเป็นทางหนึ่งนะไทยที่เราจะเขาเรียกว่าเราจะไถเราจะปลดปล่อยเราจะแก้ไขทุกอย่างได้ครับพี่ขออนุญาตแนะนำนะลองเขาเรียกว่าลองหาเวลาดูถ้าทำงานไปได้สัก6 เดือนขึ้นไปหรือว่าปีนึงอ่ะเขาว่าจะมีให้ลาบวชได้ถือว่าบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถือว่าบวชให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นครับเพราะความเชื่อที่เรื่องการบวชเนี่ยพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่วันที่พี่เรียนจบพี่ตัดสินใจที่จะบวชเลยแล้วจากชีวิตที่มันเกเรอ่ะนู่นนี่นั่นไม่ได้สนใจอะไรพอบวชเสร็จกลับมากลายเป็นว่าทางชีวิตมันสว่างขึ้นมันดีขึ้นครับลองหาเวลาดูถือว่าเป็นคำแนะนำที่เป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานเดอะช็อคแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรโทรมาได้หลังไมค์นะโทรมาปรึกษากันได้นะเราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้การช่วยเหลือนะครับนะขอบคุณมากนะครับไทยคืนนี้ผมขอติดเรื่องอีกเรื่องนึงนะพี่ได้เพราะแต่เรื่องเล่าผมเยอะมากพี่จริงเหรอมีคำชมมาเลยนะเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเล่าได้ชัดเจนดีมากเลยจากพี่ชายไทยไม่ทราบชื่อเขาชมมานะพี่ก็ว่าอย่างนั้นจริงๆเล่าได้ดีเลยเห็นภาพตามเลยอะครับเอางี้พี่ถือว่าไทเป็นอีกหนึ่งคนนะครับพี่ติ๊กที่อยู่ในแก๊งอินดี้ของผมนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเราโทรมาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวพี่ว่างๆเดี๋ยวพี่จะโทรไปให้กำลังใจครับนะคืนนี้ขอบคุณมากครับขอติดเรื่องนอนในโรงไว้เรื่องนึงครับได้เลยมีโอกาสเดี๋ยวพี่ติดต่อไปเอาเป็นพี่ไม่ได้ล็อกเรื่องนะแต่เป็นวันที่พี่จัดละกันเราจะได้เล่ากันแบบต่อเนื่องครับนะขอบคุณมากนะครับไทสวัสดีครับไทสวัสดีครับมาสู่เรื่องที่2ของค่ําคืนนี้เลยดีกว่าครับเรื่องที่2ของค่ําคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณโบลิ่งครับคุณโบลิ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในจังหวัดหนองบัวลําพูผ่านมานานสักหน่อยครับประมาณสัก23ปีคุณโบลิ่งให้ชื่อเรื่องว่ารอยเท้าพาตายครับสวัสดีครับโบลิ่งสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงน่ารักมากโบลิ่งครับรบกวนเสียงดังขึ้นนิดนึงนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นเนาะเข้าใจเรื่องตื่นเต้นเนี่ยเข้าใจพี่เองนะมาจัดรายการครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราพูดไปเนี่ยเราจะได้ยินแต่เสียงเราไม่เห็นหน้าใช่เอาเป็นว่าลดความตื่นเต้นกันหน่อยละกันโบลิ่งฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนคะหนูฟังจากส่วนมากจะเป็นย้อนหลังค่ะย้อนหลังคือกลางวันทำงานใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้มาเล่าแล้วนะส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังจากไหนจาก YouTube ค่ะอ๋อดูเป็นยังไงดูเป็นภาพการจัดรายการหรือว่าฟังเป็นเรื่องที่เราตัดแล้วเป็นเรื่องที่ตัดแล้วค่ะวันหลังเนี่ยลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูการจัดรายการย้อนหลังเพราะว่ามันมีการพูดคุยมีเสน่ห์ของการที่เราพูดคุยกันนะแล้วมันจะได้บรรยากาศมันจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะหายตื่นเต้นยังนิดนึงค่ะนิดนึงนะพี่ว่าตอนนี้ฟังเสียงดูน่าจะได้แล้วแต่รบกวนนะย้ำเลยนะว่าเสียงดังขึ้นนิดนึงนะค่ะได้ค่ะอ่ะตอนนี้โบลิ่งครับพาพวกเราเนี่ยย้อนกลับไปหน่อยว่า23ปีที่แล้วเนี่ยกับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่ารอยเท้าพาตายเนี่ยเป็นยังไงครับค่ะหนูจะใช้ชื่อน้องว่าเป็นน้องบาสละกันนะคะอันนี้คือสมมุตินะใช่ค่ะเป็นชื่อสมมุติเนาะน้องเริ่มเลยนะคะจ้ะค่ะน้องนะคะตอนที่น้องมากลับมาจากกรุงเทพเนี่ยคือคุณแม่น้องอะคลอดอันนี้เป็นเรื่องของน้องข้างบ้านนะคะแต่ว่าจะสนิทกันกับโบลิ่งมากเพราะว่าโบลิ่งจะอุ้มน้องมาเล่นตลอดนะคะอืมใช่แล้วทีนี้ก็เลี้ยงน้องตั้งแต่ประมาณ2เดือนจนน้องได้ประมาณ8เดือนนะคะ
คือมูลิ่งจะบอกก่อนว่าน้องบาสเนี่ยยังเดินไม่ได้นะคะ8เดือนก็คือน้องกำลังจะคานครับค่ะสาเหตุที่น้องได้กลับมาหนองบัวลำพูเนี่ยเพราะว่าน้องคุณพ่อของน้องนะคะโดนรถ10ล้อชนเสียชีวิตนะคะแล้วทีนี้โบราณเนี่ยเขาจะถือนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะยังไม่ลืมน้องคือแบบว่าเหมือนว่าจิตยังผูกกับน้องอยู่เพราะว่าคุณพ่อจะห่วงน้องมากอันนี้คือลูกคนเดียวไหมใช่ค่ะลูกคนแรกของเขาเลยค่ะใช่แล้วคุณแม่ของน้องเนี่ยก็เลยเอาน้องมาไว้กับยายครับค่ะกับยายที่บ้านซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับโบลิ่งอะเนาะโบลิ่งก็จะชอบเด็กตอนนั้นเวลาเลิกเรียนมาก็จะอุ้มน้องมาเล่นตลอดเลยนะคะครับน้องก็จะชอบโบลิ่งมากโบลิ่งก็จะแบบว่าเล่นกับน้องบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็พามาเล่นที่บ้านมานอนบางทีอ่ะไปส่งน้องประมาณทุ่มสองทุ่มก็มีนะคะแล้วทีเนี้ยจนน้องอ่ะได้8เดือนมันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าคุณยายของน้องเนี่ยเขาก็มีอายุนิดนึงก็คือจะชอบแบบนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเอาน้องนอนบนเปย์แล้วก็เปย์นั้นจะอยู่บนแค่นะคะครับค่ะแล้วก็คุณยายก็จะกวายน้องให้น้องหลับมาแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยวันที่เกิดเหตุนะคะคุณยายเนี่ยกวายน้องอยู่บนเปย์ตัวคุณยายนั่งอยู่นะคะนั่งอยู่บนแค่เปย์ก็อยู่บนแค่นะคะครับซึ่งน้องยังเดินไม่ได้แต่ว่าน้องคลานได้แล้วก็คือกำลังเริ่มจะตั้งไข่น้องยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะเพราะว่าน้องก็จะช้านิดนึงเพิ่งจะเริ่มคลานได้อะค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถตั้งไข่ได้นะคะค่ะแล้วทีเนี้ยน้องบาสก็หลับน้องบาสหลับคือระยะเวลาเนี้ยตอนประมาณบ่าย 2:50 นะคะประมาณบ่ายสองเกือบจะบ่ายสามแล้วแหละแล้วทีเนี้ยคุณยายก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรง่วงมากนะคะนั่งอยู่ก็เหมือนหลับไปเลยนะคะหลับไปค่ะพอคุณยายหลับอยู่ในภวังค์ใช่ไหมคะก็หลับแล้วทีเนี้ยก็มีคนข้างบ้านเนี่ยยายเข้ามาบอกยายแล้วหลับแล้วทำไมหลานไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกคุณยายให้ตื่นนะคะว่าหลานไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือซึ่งแบบทุกคนคิดว่าโบลิ่งเนี่ยเป็นคนอุ้มน้องไปเพราะว่าเวลาโบลิ่งเลิกเรียนมาอย่างเงี้ยจะมาอุ้มเอาน้องไปเล่นแบบไปเที่ยวรอบหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะครับใช่ทุกคนก็ตามหาเลยนะคะทุกคนก็ตามหาโบลิ่งแต่โบลิ่งบอกเพิ่งเลิกเรียนไม่เห็นยังไม่ได้เจอน้องมาร์ทเลยยังไม่ได้อุ้มกันเลยแบบทุกคนน่ะหน้าตาแบบเครียดมากอะค่ะคือตามหาน้องคือน้องหายไปจากเปย์ซึ่งน้องยังเดินไม่ได้แล้วแต่ทุกคนยังไม่คิดอะไรมากนะคะตอนแรกคือคิดว่าต้องมีคนอุ้มน้องไปเล่นแต่คุณยายอะหลับเพราะว่าไม่ได้บอกคุณยายอาจจะอุ้มไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้เพราะว่าคนบ้านนอกอะค่ะจะแบบว่าจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรเฟรนลี่คือแบบว่าก็อาจจะเห็นคุณยายหลับแล้วน้องตื่นอาจจะอุ้มไปเดินเล่นใช่ค่ะจะสนิทกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ก็จะอุ้มช่วยกันเลี้ยงช่วยกันแล้วทีเนี้ยมูลิงก็บอกไม่ได้เอาน้องไปแล้วน้องไปไหนอะไรเงี้ยใครเอาน้องไปอะไรเงี้ยมูลิงก็ตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรมากพอทีเนี้ยเริ่มตกใจแล้วมูลิงอ่ะเหลือไปเห็นบ้านใกล้ๆบ้านใกล้ๆของคุณยายเนี่ยของคุณยายน้องบาสเนี่ยเขาจะมีเป็นผ้าเขียวนะคะเขาจะมีเป็นผ้าเขียวกั้นไว้เหมือนรั้วค่ะเขาจะเป็นรั้วแหละแต่ว่ามันจะเป็นผ้าเขียวแล้วเขาจะเอาโซ่เนี่ยผูกไว้ข้างล่างมัดไว้ข้างล่างผ้าเขียวเพื่อที่จะไม่ให้ผ้าเขียวเนี่ยเปิดขึ้นนะคะแล้วบ้านหลังเนี้ยหลังบ้านเขาอะมีบ่อเป็นบ่อซีเมนต์เขาจะเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาดุกครับปลาดุกตัวเล็กๆนะคะแล้วมันเปิดขึ้นบูลลิงเหลือไปเห็นพอดีก็เลยว่า
ใครมาเปิดผ้าเขียวไว้เพราะว่าไม่เคยเห็นบ้านนี้เขาเปิดเลยเปิดแบบเปิดขึ้นนะคะเปิดไว้แล้วก็เอาไปพาดไว้ตรงที่ไม้อะค่ะมันก็ว่าทำไมใครมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้ทุกคนก็กำลังแบบวุ่นวายกันอยู่อะไรเงี้ยบริ้งก็เดินไปดูกับพี่คนนึงนะคะพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเปิดแล้วก็มีรอยเท้านะคะเป็นรอยเท้าเด็ก59จากตรงไหนไปตรงไหนจากตรงจากตรงของบ้านของบ้านคุณยายเนี่ยเข้าไปทางรั้วเข้าไปเลยนะคะ59แต่9ที่มันมีอยู่9นึงอ่ะเป็นรอยเท้าข้างขวาเท้าผู้ใหญ่ค่ะซึ่งถ้าเดินถ้าผู้ใหญ่กับเด็กเดินมาด้วยกันมันต้องเห็นทุกก้าวใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านเนี่ยบ้านเขาจะเอาดินทรายมาเพื่อให้น้องเล่นไงคะครับที่รอยเท้านี้เกิดขึ้นบนทรายบนทรายค่ะอ๋อก็คือเป็นรอยยุบลงไปเป็นรอยเท้าใหญ่มากแต่มีข้างเดียวอ๋อข้างขวาข้างเดียวอะค่ะไม่รู้ว่าเป็นของผู้ชายหรือว่าของผู้หญิงครับอยู่ตรงที่เปิดผ้าเขียวขึ้นพอดีค่ะทุกคนก็มองแล้วก็แบบเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมีรอยเท้าเด็กแล้วบ้านเนี้ยไม่เคยเปิดรั้วเพราะเขารู้ว่ามันจะมีบ่อซีเมนต์อยู่หลังบ้านเขาครับใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยโบลี่รู้สึกแบบไม่รู้ว่าเป็นคนที่จะสัมผัสอะไรแบบนี้อยู่ตั้งแต่เกิดแล้วแม่บอกนะคะแล้วโบลี่รู้ว่าขอเดินเข้าไปดูได้ไหมทุกคนก็แบบเลือกมามองบอกโอเคไปเราเข้าไปดูกันก็มุดเข้าไปดูตรงในบ้านเขาอะนะคะในหลังบ้านเขาอะพอทีนี้พี่คนนึงนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาอะเป็นคนทำบ่อนี้เองเขามารับจ้างบ้านข้างๆเนี่ยทำบ่อนี้เองเขารู้ว่ามันลึกอะไรยังไงเขารู้มันจะเป็นเหมือนก้นกระทะอะค่ะครับจะเป็นก้นกระทะแล้วเขาก็อาสาลงไปตอนแรกทุกคนไม่คิดว่าอะไรนะคะไม่ได้มีใครคิดเลยแต่โบลิ่งรู้สึกแค่รู้สึกก็เลยว่าโอเคพี่ลงไปดูได้ไหมคะอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของเราใช่ค่ะใช่ค่ะพอพี่เขาลงไปเขาเป็นคนตัวสูงเนาะเขาก็มุดไปครั้งแรกเลยก็ยังไม่เจออะไรพอครั้งที่สองเขาก็จับเขาบอกว่าจับอะไรได้ไม่รู้แต่เขายังไม่กล้าเอาขึ้นมาคือเจอที่ก้นบ่อใช่ก้นบ่อเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นปลาเนี่ยมันต้องแบบไปแล้วอะค่ะแต่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอะไรไม่รู้นิ่มๆทีนี้เขาก็มุดลงไปอีกแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นน้องบอลจริงๆด้วยเป็นน้องบาสจริงๆด้วยขอโทษนะเป็นน้องบาสจริงๆด้วยค่ะรอใช่ค่ะคือทุกคนแบบเราขึ้นมานี่คือทันไหมไม่ทันแล้วค่ะน้องเสียแล้วโบลิ่งพูดถึงเหตุการณ์นี้ก็ยังจะแบบขนหัวลุกแล้วก็แบบยังจะร้องไห้เพราะว่ารักน้องมากใช่ค่ะคือรักน้องมากเลยสนิทกับครอบครัวน้องมากแล้วหลังจากนั้นทำยังไงอ่ะก็คือเอาน้องขึ้นมาใช่ไหมแต่ก่อนจะไม่มีมูลนิธิไม่มีอะไรนะคะคือสมัยนั้นก็พอคุณหมอก็อยู่อนามัยใกล้ๆเขาก็มาปั๊มหัวใจก็เขาบอกว่าน้องเสียตั้งเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะใช่ค่ะน้องเสียไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขาบอกไม่ทันครับน้องก็ลิ้นจุกปากตัวก็เขียวอ๋อก็คืออาการของคนจมน้ำใช่ค่ะแต่ที่มือยังจับขวดนมอยู่เลยนะคะคือถือขวดนมลงไปด้วยใช่ค่ะ
ขวดนมที่ยังไม่ได้กินนะคือกอดอะค่ะคือน้องกอดมือข้างมือข้างขวาแต่ที่พี่เขาดึงขึ้นมาคือขาข้างซ้ายใช่ค่ะแต่น้องไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอาการดิ้นรนนะคะซึ่งมันแปลกมากครับคือถ้าแบบว่าคนจะใจขาดอะไรอย่างเงี้ยคือคนจะตายเด็กอะเหมือนต้องแบบต้องดิ้นรนอะไรเงี้ยแต่นี่อันนี้คือแบบเหมือนน้องก็อยู่เฉยๆเลยแต่ว่าหัวของน้องจะลงไปทางก้นบ่อแล้วขาก็จะไอ้นี่ขึ้นมาก็คือสรุปว่าเชื่อว่าคุณพ่อมาเอาไปคือคุณยายของน้องเนี่ยจะฝันตลอดนะคะฝันบอกว่าเขาว่าขี่เขาเรียกว่าอะไรโบราณเขาจะเรียกเกวียนเหรอคะคือหมายถึงว่าเขาจะขี่เหมือนเกวียนนะคะที่แบบใช้วัวลากขาใช่ค่ะเกวียนใช่เขาจะมาในความฝันเขาจะมาแบบนั้นแล้วเขาก็จะมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะมารับลูกเขานะหลายรอบแล้วคือพาน้องไปที่วัดไปหาพระไปดูดวงไปตัดเวรตัดกรรมตัดพ่อตัดลูกเหมือนแบบว่าอยู่คุณละภพคุณละภูมิแล้วอย่ามายุ่งเกี่ยวกับน้องคือน้องไม่ใช่ลูกคุณของเขาแล้วคืออยู่คนละโลกแล้วใช่ค่ะแต่ก็ไม่สามารถช่วยน้องได้คือเขามาตลอดมาทุกวันพระใหญ่เขาจะมามาฝันนะคะมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าจะมาเอาน้องนะก่อนหน้าที่น้องจะไปเนี่ยสามคืนนะคะย้อนหลังไปสามคืนคุณยายเขาก็ฝันว่าฝันนี่นะคะแบบเดียวกันแบบเดิมใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเอาลูกเขาคืนแล้วนะทีนี้พี่ถามหน่อยแล้วเป็นไปได้ไหมว่าน้องเนี่ยคลานไปเองลงไปในบ่อเองคือเนี่ยทุกคนก็สันนิษฐานแบบนี้แต่ว่าไม่มีรอยคลานแล้วเด็กตัวแค่นั้นนะไม่สามารถคือจริงๆเดี๋ยวก่อนนะเท่ากับว่าเออรอยเท้าคือน้องยังเดินไม่ได้นี่หว่าใช่ค่ะแสดงว่าต้องมีคนจูงเนี่ยค่ะทุกคนก็คิดอย่างนี้ทุกคนคิดว่าหรือว่ามีคนจูงหรอหรือว่าไงแล้วทำไมไม่มีรอยเท้าหรือไม่มีรอยย่ำเดินเลยอะค่ะแล้วทำไมถึงจูงไปที่บ่อใช่ค่ะคือทุกคนรักน้องไม่มีใครที่จะคิดแบบนั้นเลยก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงนะใช่ค่ะคุณยายก็เหมือนเขาบอกว่าปกติเขาไม่ใช่คนที่แบบว่านอนง่ายๆอะค่ะคือเขามั่นใจว่ามีอะไรทำให้เขาง่วงก็เชื่อกันแบบนั้นนะแล้วสุดท้ายคือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยคุณพ่อน้องเขายังมีมาเข้าฝันอีกไหมมาค่ะยังไงอ่ะมาวันที่น้องเสียได้สามสวดได้สามคืนนะคะมาบอกว่าเขาเป็นคนเอาลูกเขาไปแล้วเขาก็เปิดในมันจะเป็นเกวียนจะมีแบบเหมือนเขาก็จะทำหลังคามีหลังคาเปิดเข้าไปข้างในให้ดูว่าน้องก็นอนอยู่กับเขาอยู่ข้างในใช่ค่ะคุณยายเขาฝันก็น่าจะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยมาอีกเลยป่ะไม่เคยมาอีกเลยค่ะก็น่าจะเป็นคุณพ่อนั่นแหละเนาะถ้าเกิดคิดไปในมุมของความเชื่อก็น่าจะเป็นคุณพ่อเนี่ยอยากได้ลูกไปอยู่ด้วยอยากเอาไปเลี้ยงเขาเป็นลูกคนแรกใช่ค่ะแต่ทุกคนสงสัยมากว่าถ้ามีคนจูงแขนหรือว่ามีคนผลักน้องทำให้น้องตกลงไปเนี่ยซึ่งมันเป็นใครแต่ว่าก็มีเหมือนตำรวจบ้านนะคะตำรวจบ้านแล้วก็มาพิสูจน์หลักฐานมาอะไรเขาก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์ได้ว่ามันคือไม่มีหลักฐานใช่ค่ะไม่มีหลักฐานสืบสวนสอบสวนไม่ได้ใช่ค่ะอ๋อก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าก็เชื่อกันว่าคุณพ่อเนี่ยมาเอาน้องบาสไปอยู่ด้วยใช่ค่ะนะคือโบลิ่งนี่แบบกลัวน้องมากเพราะกลัวมากเลยค่ะตอนเป็นเด็กกันเนาะคือโบลิ่งเคยเจออะไรแบบนี้แบบมาตั้งแต่จำความได้อ่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกโบลิ่งก็จะมีเซนส์พวกนี้ใช่ก็สรุปว่าน่าประมาณนั้นแหละคุณพ่อน่าจะเอาไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอ
คุณพ่อมาเข้าฝันอีกเลยเนาะไม่เจอเลยค่ะโอ้อะตอนนี้หายตื่นเต้นหรือยังโบลิ่งดีขึ้นมากเลยค่ะมีเรื่องในหัวเยอะมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตของตัวเองแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์คนข้างบ้านนะครับงั้นเราเป็นว่าวันหลังมีโอกาสถ้าเกิดนอนดึกได้ก็โทรมาเล่ากันอีกแล้วกันนะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยินดีดีใจเช่นกันครับอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนรายการเดอะช็อคเนี่ยได้มาเล่าเรื่องออกอากาศหน้าไมค์แบบนี้นะเรายินดีรับฟังเรื่องของทุกคนเลยล่ะจะตื่นเต้นจะอะไรโทรมาก่อนโทรมาคุยกันก่อนแต่โบลิ่งอยากจะฝากเรื่องนึงไว้นะคะได้ฝากไว้เลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ติ๊กดอกจันไว้ให้ค่ะคือบอกเลยว่าบาปบุญวิญญาณมีจริงนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเอางี้วันไหนที่โบลิ่งสะดวกที่นอนดึกได้ก็ลองโทรมาแล้วกันขอบคุณนะเราได้มีโอกาสคุยกันนะไงรักษาสุขภาพด้วยมาเป็น10ปีแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณแทนพี่ป๋องด้วยนะคะค่ะนะรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากนะคะคืนนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลจากคุณอิ๋วกับเรื่องสอบบรรจุเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณอิ๋วย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าบ้านของคุณแม่คุณอิ๋วอยู่ในจังหวัดลำพูนคุณแม่ต้องเดินทางไปสอบบรรจุครูที่จังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากโดยต้องโดยสารรถประจำทางเท่านั้นแต่คุณแม่ก็สู้ไม่ถอยเพียงหวังว่าจะต้องเป็นข้าราชการครูให้สมใจหมายวันนั้นท่านเดินทางด้วยรถโดยสารจากเชียงใหม่เพื่อไปจังหวัดเชียงรายไปถึงเชียงรายประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆพอถึงคุณแม่คุณอิ๋วก็เดินหาโรงแรมเดินไปเดินมาก็เจอโรงแรมแห่งหนึ่งมีความสูงประมาณสักสิบกว่าชั้นตอนนั้นท่านเลยตัดสินใจเอาที่นี่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมาสอบก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เข้าพักได้ห้อง824อยู่ที่ชั้น8แต่ก่อนจะเข้าห้องคุณแม่ก็ได้ไปหาซื้อกับข้าวให้เรียบร้อยก่อนจะขึ้นห้องเลยทีเดียวเพราะไม่อยากลงมาอีกรอบด้วยเพราะอยู่ตัวคนเดียวต้องระวังตัวนิดหนึ่งพอขึ้นห้องจัดการกินข้าวและอ่านหนังสือไปอีกรอบหนึ่งพอเสร็จประมาณสัก3ทุ่มก็ตัดสินใจจะอาบน้ำเพราะจะได้รีบเข้านอนไวพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปสอบแต่เช้าแล้วก็เข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำระหว่างช่วงที่อาบน้ำนั้นตัวท่านเองรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนมองอยู่ข้างหลังเหมือนมีไอเย็นวาบๆผ่านตัวมาจากข้างหลังตอนนั้นตัวแกก็ใจดีสู้เสือเร่งอาบน้ำต่อรีบออกมาจากห้องน้ำรีบแต่งตัวชุดนอนจัดการแพ็คกระเป๋าพร้อมออกเดินทางชุดที่ใส่สอบยังไม่เอาออกจากกระเป๋าเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินจะได้รีบถือกระเป๋าวิ่งเลยแม่เตรียมการไว้แบบนั้นและขณะนั้นพยายามไม่คิดฟุ้งซ่านก่อนนอนคุณแม่คุณอิ๋วได้ไหว้พระและระลึกถึงคุณพระคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงพระที่ห้อยคอมาด้วยหลังจากนั้นก็ทำการกราบไหว้เรียบร้อยปิดไฟทุกดวงในห้องและคุณแม่คุณอิ๋วก็เข้านอนพอหลับตาได้สักพักเดียวจู่ๆคุณแม่ก็ต้องตกใจเพราะน้ำในอ่างล้างมือในห้องน้ำดันเปิดขึ้นมาเองเสียงดังออกมาข้างนอกอย่างชัดเจนแกก็คิดในใจเปิดได้ไงใครเปิดแต่ตอนนั้นคุณแม่คุณอิ๋วยังใจดีสู้เสือเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปปิดพยายามมองรอบๆในห้องน้ำทุกอย่าง
ก็เป็นปกติและแกก็เดินกลับมานอนที่นอนแสงภายในห้องมืดสนิทแต่ยังพอมีแสงจากหน้าต่างข้างนอกเล็กน้อยที่พอจะมองเห็นส่วนต่างๆของห้องได้พอหลับตานอนอีกครั้งหนึ่งน้ำในห้องน้ำจุดเดิมก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม่ก็ตกใจและลืมตาขึ้นมาดูแล้วจู่ๆก็มีเงารูปร่างใหญ่รู้สึกได้เลยว่าเป็นเงาของผู้ชายเดินออกมาจากห้องน้ำเงาดำตัวใหญ่เดินออกมารอยเท้าที่เปียกน้ำเดินออกมาด้วยแม่คุณอิ๋วก็ตกใจสุดขีดลุกขึ้นนั่งยกมือจับพระในคอท่องนโมตอนนั้นแกท่องมั่วไปหมดเงาดำรูปร่างใหญ่นั้นเดินตรงเข้ามาแล้วก็ดึงกระชากสร้อยที่คอของคุณแม่ขาดตกลงไปข้างล่างเตียงทั้งสร้อยทั้งพระตอนนั้นคุณแม่คุณอิ๋วรู้ได้เลยว่าสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็คือพระองค์นั้นแกรีบกระโดดลงไปเก็บสร้อยพระขึ้นมาแล้วก็นั่งบนเตียงแบบชันเข่ามือถือองค์พระแน่นกว่าเดิมหลายสิบเท่าจะหลับตาก็กลัวลืมตาก็ไม่กล้าคิดได้แต่ว่าถ้าหลับตาจะมองไม่เห็นว่ามันจะมาทางไหนอีกและในขณะที่เงาดำของผีตนนั้นมันก็เหมือนโกรธเดินไปมารอบๆเตียงแม่คุณอิ๋วกรำพระแน่นตามองเงาดำและเตรียมพร้อมที่จะเอาเท้าถีบถ้ามันเข้ามาแย่งพระหรือดึงพระออกไปอีกรอบหนึ่งและแม่ก็ทำได้แต่เพียงมองอย่างเดียวและก็มองทางหนีที่ไล่ไว้มองทางหน้าต่างก็คิดในใจว่าถ้าโดดออกไปต้องตายแน่ๆเพราะตัวเองอยู่ที่ชั้น8เป็นไงเป็นกันกลัวสุดขีดจากกลัวกลายเป็นโกรธสุดขีดคุณแม่ก็พูดออกไปว่าจะมากวนกูทำไมกูมาดีกูมาสอบครูอย่ามากวนกันเลยหลังจากนั้นแม่คุณอิ๋วก็นั่งจับพระแน่นไม่นอนก็ไม่นอนจาก5ทุ่มกว่าๆยาวไปถึงตี3กว่าๆเงาดำเงานั้นมันยังคงเดินไปมารอบเตียงของคุณแม่เดินเข้าห้องน้ำเดินออกห้องน้ำตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้นอนพอตีสามได้ยินเสียงข้างล่างโรงแรมเพราะใกล้ตลาดสดเช้าแม่เขาก็เริ่มมากันได้ยินเสียงชัดเจนแม่รีบลุกเปิดไฟเก็บกระเป๋าทั้งที่ใส่ชุดนอนวิ่งลงจากห้องไปที่ชั้นหนึ่งลงบันไดไปไม่กล้าลงลิฟต์ตอนนั้นพอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์มีพนักงานอยู่ 2-3 คนตัวคุณแม่คุณอิ๋วเลยขอเข้าไปห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบเดินออกไปที่ตลาดซื้อของใส่บาตรรอพระมาบิณฑบาตและอุทิศส่วนกุศลให้กับผีตนนั้นระหว่างที่ใส่บาตรก็นึกในใจบอกว่าไม่ว่าเราจะรู้จักกันไหมก็ขออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าและขอให้เจ้าไปช่วยเราสอบด้วยเถอะใส่บาตรเสร็จแม่คุณอิ๋วก็เลยซื้อหวยเลขห้องพัก824หลังจากนั้นเดินไปที่ลุงคนปั่นรถสามล้อเพื่อจะเดินทางไปยังสนามสอบบรรจุครูก็เลยถามลุงไปว่าลุงเมื่อคืนหนูนอนที่โรงแรมเนี้ยผีหลอกทั้งคืนเลยลุงไม่ได้นอนเลยอ่ะคุณลุงคนปั่นสามล้อได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจแล้วพูดตอบกลับมาทันทีว่าผีผู้ชายใช่ไหมแม่ก็ตกใจคุณลุงก็พูดต่อว่าที่เนี่ยก็เพิ่งมีฝรั่งตายในโรงแรมนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนสงสัยจะเป็นห้องที่หนูเจอละมั้งจากนั้นคุณแม่คุณอิ๋วก็เลยบอกคุณลุงไปว่าใช่แน่ๆเลยลุงและลุงก็ปั่นไปส่งแม่ที่สนามสอบและอวยพรกับคุณแม่ว่าไอ้หนูเอ้ยพบเคราะห์เมื่อคืนเดี๋ยววันนี้โชคดีสอบได้แล้วนะหลังจากนั้นไม่นานประกาศผลสอบออกมาคุณแม่คุณอิ๋วสอบบรรจุได้แล้วก็ถูกหวยเลขท้าย3ตัว824ก็เลยนึกในใจว่าคงจะเป็นบุญที่คุณแม่ทำไปให้เขาแล้วก็ย้อนนึกถึงคำพูดของคุณลุงปั่นสำล้อว่าเจอเคาะมาแล้วแล้วตัวเองก็จะโชคดีและคุณอิ๋วยังเล่าให้เราฟังอีกว่าพระองค์ดังกล่าวที่คุณแม่ห้อยคออยู่ปัจจุบันคุณอิ๋วก็รับท่านมาดูแลต่อจนปัจจุบันนี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณอิ๋วกับเรื่อง
สอบบรรจุอย่าลืมนะครับใครที่มีประสบการณ์สยองขวัญอยากให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ก็สามารถส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้ขอแลกกับคุณจากผมขวัญและมันพรายและทีมงาน The Shock เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับเรามาสู่เรื่องที่4ในค่ำคืนคืนนี้เลยดีกว่าครับคืนนี้เรื่องที่4ครับเป็นเรื่องของพี่ตะวันเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาพี่ตะวันให้ชื่อเรื่องว่าที่มาแห่งความแปลกครับสวัสดีครับพี่ตะวันครับสวัสดีครับผมขออนุญาตไม่เรียกพี่ได้ไหมขออนุญาตเรียกพ่อละกันนะเอาเลยขออนุญาตเรียกพ่อตะวันละกันนะครับวันนี้เป็นยังไงฟังดูเสียงดูเหมือนจะไม่สบายไหมครับพ่อไม่อ๋อโอเคสุขภาพดียังดีอยู่นะครับผมเองเนี่ยป่วยซะแล้วพ่อเดี๋ยวหายครับดูแลหน่อยได้ขอบคุณพบแพทย์ก่อนได้ครับพ่อเอาเป็นว่าผมนอนพักผ่อนเยอะๆก่อนแล้วกันนะอย่างแรกได้ครับพ่อตะวันครับวันนี้เรื่องที่เอามาฝากครับที่มาแห่งความแปลกเนี่ยเป็นยังไงครับพ่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็ค่อนข้างจะนาน20ปีนี้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมเจอเป็นเรื่องของคุณลุงใช่ครับคุณลุงเหลิมแล้วก็หลายคนที่เจอเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับมีลุงเฉลิมมีอาจารย์สนามลุงตู้ลุงเทียนเนี่ยที่เจอเหตุการณ์เรื่องนี้ครับแล้วก็เล่าให้ฟังส่วนคนฟังคือผมเองเนี่ยบางครั้งก็ได้หน้าลืมหลังมันนานแล้วมันก็กระจัดกระจายไปอยู่ตรงมือเวลาจะเล่าก็เก็บรวบรวมนึกพยายามนึกว่ามันมีอะไรบ้างบางทีมันขาดบ้างเกินบ้างก็ต้องขอโทษคนที่รับฟังรายการของเดอะช็อคอยู่ด้วยครับครับผมก็ขอเริ่มเรื่องเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีอย่างที่พูดไปแล้วตอนต้นครับเดือน11-12สมัยก่อนเนี้ยจะหนาวมากเราน้ำสลากเนี่ยตอนนี้เดือน11เนี่ยน้ำสลากมาเต็มเรียกน้ำป่ามันจะบ่ามาเต็มพุ่งผ้าก็รุมสมบูรณ์เขาก็ทำไร่ทำนาตอนนี้เราผักป่าก็ชุ่มมากผักป่าเยอะเลยสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็สามสี่คนเนี่ยเขาเป็นนักล่าประจำหมู่บ้านเป็นนักของประมงประจำหมู่บ้านหากินเก่งมากไม่ว่าจะเป็นลุงเฉลิมอาจารย์สนามลุงตู้ลุงเคียนเนี่ยเป็นนักล่าปลาตัวยงเลยของหมู่บ้านเวลาน้ำหลากมาเนี่ยขนาดหนาวเมื่อก่อนในเดือน11เนี่ย11-12นั้นได้24เดือนหนาวมากเดี๋ยวนี้หนาวไม่เกิน7วัน15วันหายแล้วเมื่อก่อนในป่าไม้สมบูรณ์มากเลยแต่เวลาหนาวนานอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเหตุการณ์อย่างนั้นไม่มีแล้วคนพวกนี้ก็จะเวลาน้ำหลากมาเนี่ยเวลาเขาทำนาเนี่ยป่ามันชุ่มมากเขาก็จะไปตักเบ็ดกันครับทางลุงเฉลิมแก๊งเข้าเนี่ย4คนเนี่ยลุงเฉลิมลุงแล้วก็อาจารย์สนามแล้วก็ลุงตู้เทียนคนหนึ่งมีเบ็ดบางคนก็ร้อยกว่าคันนะคือจับวันนี้จับกบลูกเขียดลูกกบลูกเขียดตัวเล็กๆเอาไปเกี่ยวเพื่อจะไปปักเบ็ดเขาก็รัดกันหลังจากที่จับเขียดเยอะพอขวดแล้วเขาก็เยี่ยมเอาข้าวไปทานเย็นที่จะไปแล้วเวลาที่ปักเบ็ดเนี่ยมันอยู่
นครสวรรค์กับพิจิตรมันติดกันการทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเพราะในเขตบรรพบุรุษพิสัยมันจะติดกับใกล้ๆกับโพทะเลพิจิตรในเขตพิจิตรเนี่ยมันจะไปผ่านยางพะเนียดผ่านบางพอได้เขตพิจิตรแล้วบางพอแล้วไปผ่านหนองดงท่านั่งก็ถึงวัดองค์พระเงินละในโพทะเลในเขตอำเภอโพทะเลพิจิตรเดินยากในป่าถุ่มมากคนแถบบ้านเขาจะออกไปล่าปลากันผมเคยกลับไปแต่ผมไม่กล้าไปผมกลัวงูไม่กล้าไปคนพวกนี้ก็เขารู้ดีมีที่ป้องกันเขาก็เตรียมของที่จะไปปักเป็ดกันปักเป็ดเองเขาไปค้างหรือไม่ใช่ปักแล้วปล่อยไว้ชาวไปเลาะไม่ใช่มันไกลเขาไปค้างที่ห้างนาเลยนะฮะหลังจากมาไปถึงตอนเย็นทานข้าวกันเสร็จแล้วก็จะไปหาที่ปักหาที่ปักคน100กว่าคันนะเป็ดเตรียมไปหาที่ปักเตรียมเกี่ยวเหยื่อตำแหวกกล้าข้าวอ่ะแบบมันเป็นที่เวิ้งพอควรนิดหน่อยวันมุงแขมเนี่ยว่าวันสองสามศอกให้เกียดมันไม่พันกับข้าวบนข้าวที่กำลังงอกเขาจะทำให้เขาไม่หวงกันเพราะข้าวแหวกแล้วว่าเดี๋ยวมันก็กลับอย่างเดิมหลังจากที่เขาไปปักเบ็ดกันเสร็จแต่เกี่ยวเบ็ดเนี่ยหัวค่ำเขาจะเลาะมีการเลาะกันสองสามเที่ยวเช่นประมาณ3-4 ทุ่มแล้วก็ไปเกือบเที่ยงคืนแล้วไปที่2-3มาเลาะอีกครั้งแล้วก็ไปสว่างเลยแจ้งเลยก็จะเลาะกันทีนี้ระหว่างการหาปลาเนี่ยเลาะเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ใส่กระชังใส่ตะข้องขมังเนี่ยตะข้องครับแล้วก็ปลาเนี่ยไว้ข้างๆคันนามีไม้ปักไปไว้ไม่ห่างจากที่พักนะใครได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่คนต้องไปดูนะเวลาถึงเขาเรียกเลาะปลาก็ไปกู้นะไปกู้เบ็ดอันไหนที่เหยื่อโดนคุกไปก็เกี่ยวใหม่ครับแต่ทราบเป็นแค่ยิงเสร็จแล้วก็เที่ยวหนึ่งก็ได้พบกันพอกวนกับปลามาเก็บเที่ยวสองก็ได้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปลามาเก็บเที่ยวสามเที่ยวนี้ตีสองตื่นมาลุงเหนิมก็เรียกปลุกทุกคนปลุกอาจารย์สนามปลุกลุงทุปลุกลุงเทียนว่ามีตีสองใกล้จะตีสามเที่ยวสุดท้ายแล้วไปดูทุกคนขณะที่คุณออกมากำลังฟื้นตัวเองให้หายจากงูเงี้ยต่อหน้าพวกนั้นตากันปรากฏว่าเขาเห็นแสงไฟตรงนั้นมันเป็นเนินยอเรียกเนินยอติดกับบางพอเป็นเนินยอแล้วตรงนี้มันมีโรงงานที่ทำพวกหมูพวกไก่พวกสิ่งที่มันเหลือที่เช่นไก่ตายก็ของเสียเวลาทำเสร็จแล้วชอบออกมาทิ้งตรงนี้เลยไหมแล้วกลิ่นมันจะเหม็นกลิ่นแรงเขาเห็นแสงไฟเขียวลอยไปลอยมาอยู่แถวนั้นคือทุกคนคิดว่าเอ๊ะมันแสงอะไรคนมาลักเลาะเบ็ดหรือเปล่ามันลอยเสียงต้องชงซึ่งเขียวป้าไปเขาก็สงสัยทุกคนมองสี่คนมองก็นึกว่าคนมาลักเลาะเบ็ดเลาะปลาที่ดักไว้ตกไว้ที่ไปปากอยู่เราทุกคนก็บอกให้ลงไปไปห้องคนนี้ไปดูว่าเป็นใครทุกคนก็ค่อยๆไปด้วยความเงียบทางอาจารย์เฉลิมจะค่อนข้างจะหนุ่มกว่าเขาอะเดิมแล้วก็อาจารย์สนามหลวงตู้หลวงเทียนหลวงผู้นี้โอโซหน่อยก็เดินตามหลังไปค่อยๆไปเงียบไปตรงเนินอันยอที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับปรากฏว่าแสงไฟนั้นมันลอยสูงจากพื้นดินประมาณสักเกือบ2 วาแต่ทีนี้ระยะที่มองจากทุกห้างนาเนี่ยมันไกลพอเดินเข้าไปใกล้ไปใกล้มันก็ลิ้นลาดเขาค่อยแอบค่อยๆเข้าไปย่องเข้าไประยะประมาณไม่ถึง20 วาเขาก็ดูว่ามันเป็นอะไรมันลอยไปลอยมาบินลงเดี๋ยวจะลงมาที่พื้นแล้วก็บินแล้วก็ลอยขึ้น
แล้วก็ลงมาที่พื้นแล้วคล้ายๆจะหาอะไรสักอย่างเขาก็เห็นมันไม่ใช่คนมาหาเลาะปลาเลยมาลักปลาไม่ใช่เขาเห็นภาพเลยว่าที่เห็นนั่นมันไม่ใช่คนแต่มันลอยได้มีแสงลอยได้เขาก็ค่อยๆย่ากายอีกทั้งสี่คนเขาเข้าไปไว้สงไข่มันคืออะไรแน่นอนแน่นอนทุกคนก็อยากรู้มันคืออะไรอ่ะลอยไปลอยไปแล้วมันก็ไปตามถุงที่เอาสิ่งอาจอมพวกนี้มาใส่ใส่พวกของที่มันเน่าเสียมาทิ้งอ่ะทิ้วถามแล้วพวกหมูมันมาหนังหมูแล้วก็จะขูดวงพวกเลือดขูดพวกนี้มาทิ้งมันลอยไปตามเข้ามาจากถุงแล้วมาทิ้งแถวนั้นเยอะเลยเขาเห็นวงไฟโคมไฟเนี่ยมันเข้าไปตามตามถุงต่างๆเขาพยายามดูกันทุกคนเห็นหมดที่เห็นนะมันลอยเพื่อมาหาเก็บสิ่งของเหล่านี้เดินไปหาสิ่งของเหล่านี้กินน่ะมาหาของเน่าของเสียกินใช่ใช่ครับเขาก็มองเขาไม่รู้เป็นใครสมัยนั้นเขาเชื่อกันว่าทุกหมู่บ้านที่มันอยู่ได้เนี่ยทุกหมู่บ้านจะต้องมีพวกที่คนเรียกว่ากระสืออยู่แต่บ้านใครเขาก็ไม่ทราบเพราะเรื่องพวกนี้พูดไปได้แต่ว่าลักษณะคนพวกนี้หลายคนเคยเล่ามาแต่โบราณแล้วเลยปู่ย่าตายายก็เล่าว่าคนพวกนี้จะไม่กล้าสบตาคนกระหลบตาคนที่เป็นกระสือเนี่ยครับแล้วในหมู่บ้านเนี่ยก็มีคนลักษณะเนี้ยคือไม่คุยกับใครไม่ค่อยสังคมกับคนอื่นเป็นคนที่หลบตาคุยได้ปั๊บอย่างหลบตาจะเข้าบ้านแล้วแล้วแล้วก็กินของก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยคนนี้มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งมีอยู่สี่หลังคาเรือนเป็นญาติกันแต่อยู่ไกลเขาหน่อยอยู่ท้ายๆหมู่บ้านชื่อลุงพิงแฟนชื่อตะเหลืองลุงพิงนี่เป็นคนที่ชอบกินของดิบเพราะผมเคยได้ทราบจากลุงเทียนว่าตะพิงเนี่ยเวลาไปเกี่ยวข้าวที่นาแกเนี่ยทุกคนสงสัยว่าตะพิงไม่ใช่คนธรรมดาลุงเทียนบอกว่าเวลาไปเกี่ยวข้าวลุงพิงเนี่ยจะไม่เอาบิ่นโตข้าวเนี่ยหรือห่อข้าวของแกน่ะไปไว้รวมกับคนอื่นแล้วชอบทานข้าวคนเดียวเขากินข้าวรวมกันแต่ตะพิงชอบไปกินอาหารคนเดียวที่แกก็สงสัยว่าทำไมแกก็ลุงเทียนก็เรียกตะพิงว่าไอ้พิงพวกเขาเพื่อนกันน่ะเรียกกันมึงกูตามภาษาคนชนบทน่ะนะฮะก็เรียกไอ้พิงเรียกว่าเวลาถึงข้าวกินข้าวหลังจากเกี่ยวข้าวเขาเรียกไอ้พิงมึงทำไมถึงไม่มาทานข้าวกินข้าวรวมกับคนอื่นล่ะจะได้กินกับข้าวหลายอย่างบอกไม่เอาเลยการสบายพอมีแล้วไม่ชอบกินของตัวเองวันนั้นน่ะหลังจากที่ลงงานตะชินก็สงสัยระหว่างที่ลุงพิงกำลังเกี่ยวข้าวตะชินก็ถือวิสาสะไว้ทำไมพิงมันแขวนปิ่นโตไกลจากชาวบ้านจังแกก็ไปแอบดูว่ามันเอามีของดีอะไรนั่งหนามากินเขาไปแอบเปิดดูในปิ่นโตของตะพิงในปิ่นโตตะพิงเนี่ยเปิดดูมีไส้ไก่ดิบแล้วก็กระเพาะไก่ขืนไก่เนี่ยแต่ดิบแต่หันแล้วก็มีข้าวปิ่นโตนี่แท้แท้มาเจียนหมิ่นข้าวอ่ะแล้วไก่มันไม่สุกแล้วมีแค่นี้มันแล้วก็กินข้าวก่อนกินข้าวได้ไงกับข้าวแล้วก็สงสัยแล้วตะพิงเนี่ยไม่ค่อยมองตาคนไม่ค่อยไม่สูงสิงกับใครแกก็สงสัยพฤติกรรมแล้วสิ่งที่ปรากฏมึงหน้าที่ลอยกำลังหาเก็บหาของกินเนี่ยที่เรียนยอเนี่ยครับที่จะมองสังเกตเห็นนะหน้าตาเหมือนกับลุงพิงไม่มีแกะเลยเหมือนแกะเลยเหมือนกันเปียกเลยเหมือนตะพิงคนนี้แหละที่เป็นแฟนตะเรือนเนี่ยทุกคนต้องมองไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สนามลุงเหลิมลุงปุ๊กนี่หน้าตามันเหมือนไอ้พิงจังเลยไอ้พิงมันเป็นกระสือเลยกระสือนี่มันมีเฉพาะ
ผู้หญิงนี่นะทำไมผู้ชายมันเป็นกระสือล่ะผมก็ไม่ทราบทุกคนเห็นอย่างนี้เห็นตะพิงเป็นแบบนี้ข่าวเรื่องนี้มันก็ค่อยแพร่หลายหลังจากคืนนั้นที่เจอพอมีเสียงอะวายวายของลุงเหลิมแกเป็นคนไม่ยอมอยู่แล้วแกก็อยากเข้าไปไกลปุ๊บโวยเห็นเขาใครเนี่ยมาหาอะไรเนี่ยแสงไฟมันรีบวุบวุบวุบหนีเลยครับแต่เขาเห็นหน้าว่ารู้แล้วหน้าตาเหมือนใครทุกคนสี่คนรู้หมดจากการที่เห็นเนี่ยในคืนนั้นก็เริ่มเล่าสู่ปากต่อปากข่าวนี้เริ่มดังขึ้นแล้วข่าวนี้มันดังคนสงสัยแต่พิงก็ไม่ค่อยออกจากบ้านชอบอยู่แต่ในเรือนอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยมาสูงสิงกับคนอื่นเวลารับหน้าคนไปหาก็ส่วนมากจะเป็นแฟนของลุงพิงเองคือป้าเดือนรับหน้าออกมารับหน้าคนอื่นเวลาพวกลุงเทียนไปหาลุงตุ๊ไปหาก็ไม่ค่อยเจรจาด้วยจะให้แต่ป้าเดือนเนี่ยรับหน้านะวันหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนในหมู่บ้านค่อนแต่เยอะที่รู้กันนะหูว่าสงสัยในพฤติกรรมของลุงตาพิงเรื่องตั้งแต่อาหารการกินแล้วก็วันที่สี่คนนี้ไปเจอที่เกิดสีออกไปหาของเน่าเสียกินที่ที่โคกยอเนินยอนั่นแหละกินแล้วหน้าตาทุกคนรู้หน้าตาเหมือนตาพิงเหมือนแกทุกคนก็เริ่มกระซิบกระซาบกันตบขานกันดังขึ้นอยู่มาอีกประมาณ 2-3 เดือนแฟนของลุงเฉลิมคลอดลูกคือท้องแก่ป้าบุญนะท้องแก่ป้าบุญมีน้องคลอดบุตรแล้วก็คนโบราณเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาคลอดบุตรเนี่ยเขาคลอดในเดือนเราคนเมื่อก่อนเขาป้องกันแล้วยิ่งกระสือยังไม่ดังมากเขาไปตัดพวกหนามุสาหนามไผ่หนามกัดเข้ามาสะใต้ถุนบ้านเต็มเลยเขาป้องกันไอ้พวกกระสือนี่แหละแล้วยังมีการทำแบบนี้เคยเห็นเคยถามว่าทำไมเขาเคยถามแม่ว่าทำไมเวลาเขาคลอดลูกเนี่ยทำไมเขาเอาหนามพันมาสะที่เดือนที่คลอดไปเต็มเลยเขาบอกไม่ให้กระสือมันมากวนที่ผมสงสัยมีจริงเหรอกระสือกันเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยเพียงแต่คำเล่าแต่โบราณเห็นยายเคยได้ฟังต่อกันมาแต่ยังไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตากระสือเป็นยังไงลุงเดิมเล่าว่าหลังจากที่ป้าบุญคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยประมาณได้ 2-3 วันแล้วการล้างเวลาคลอดลูกเนี่ยเลือดน้ำคาวปลาแล้วเขาก็คลอดในเรือนแล้วก็ในเรือนมันมีร่องกว้างก็ฝ่ามือหนึ่งเขาคลอดแล้วก็เอาเลือดอะไรไปที่ออกมาแล้วเขากวาดลงไปข้างล่างในตรงที่เอาหนามมาสาน้ำไผ่น้ำกัดเข้าน้ำพุทธาลมาสาไว้เพื่อกันกระสือเขาเชื่อกันอย่างนั้นคืนนั้นลุงเหลิมก็ต้องคอยระแวงดูลูกด้วยดูป้าบุญด้วยคอยละลายยาลมแล้วป้าบุญก็ยังอยู่ไฟการอยู่ไฟเมื่อก่อนนี้ใช้ไฟชุดที่หน้าท้องอ่ะใส่เป็นไฟนอนถ้าอยู่ไฟแล้วก็มียาทานด้วยครับก็คอยดูแลทานยาด้วยคอยดูแลลูกด้วยดึกประมาณตีสองกว่าระหว่างช่องลมของบ้านระหว่างจั่วกับบานเฟียมเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่บานสักคืบหนึ่งมันมองออกไปนอกบ้านได้ลุงเหลือเนี่ยเห็นแสงไฟเด็กแล้วแสงไฟเป็นสีเขียวปั๊บเลยเขาก็สงสัยไฟสีสุนี้สมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีใช้เลยหมู่บ้านยังไฟฟ้ายังไม่เข้ามันผ่านแวบออกตรงช่องของจั่วเนี่ยมันเข้ามาลุงเหลิมก็นอนมองอยู่มันแสงอะไรเนี่ยลุงเหลิมก็ลุกแล้วสมัยก่อนไฟที่มีใช้คือไฟฉายวินเชสเตอร์ตาปืนมี3ท่อนมันก็สว่างแล้วเมื่อก่อนที่มีที่ต้องจุดคือตะเกียงเจ้าพยุแต่นี่มันตีสองเขาก็ดับกันหมดแล้วปิดไฟ
าก็สงสัยเขาก็พยายามมองเพราะจะหาที่มาของแสงว่าม่อนมันคืออะไรครับพอกดแสงนั้นน่ะมันเข้ามาสว่างใต้ถุนเรือนน่ะบ้านลุงเหลือไม่เป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่แล้วมีหอนั่งเป็นครัวทําที่ทําครัวแล้วก็เรือนนอนหลังใหญ่เนี่ยเรือนนอนแล้วมีในเรือนที่ป้าบุญคลอดบุตรเนี่ยแล้วล้างพวกเลือดล้างคาปลาอะไรออกไปเนี่ยแล้วก็ลกก็ไปฝังอีกใกล้บ้านน่ะเป็นตรงต้นไม้ใหญ่เขาจะชอบเอาลกไปฝังตรงนั้นปรากฏว่าไอ้แสงที่มันเข้ามาสว่างจ้าเนี่ยมันเข้ามองแหวกอยู่ตรงที่เข้าสระน้ำมันได้กลิ่นขาวเลือดข้องบุญลุงหลวงก็สงสัยมองพยายามมองลอดช่องแล้วเอาไฟฉายมาด้วยเห็นว่าแสงไฟจ้าสว่างหนึ่งเห็นเหมือนศีรษะกับไส้คนมันกองอยู่บนน้ำพยายามแหวกเพื่อจะลงไปหาอะไรกินข้างล่างดูเหนือมือทันทีเลยว่านี่กระสือแน่นอนเอาไปฉายยังแล้วไปฉายยังพอเข้าไปดูสักครู่นึงเอาไปฉายเปิดไฟสว่างที่เงยหน้าขึ้นมองตามแสงไฟขึ้นมาคือหน้าของลุงพิงเองเนี่ยเงยหน้าเขามองลุงเหลิมถ้าตกใจถ้าเขาเรียกเสียงว่าป้าพิงก็เสือน่ะพยายามที่จะดิ้นปรากฏว่าติดอยู่ที่หนามอ่ะพยายามจะออกหนีไปอ่ะแต่หนีไม่ได้เพราะรู้ถูกหนามเกี่ยวน้ำเกี่ยวลุงเดิมก็เอามีดไปที่ร่องอ่ะตีเถียงต้นทุ่งเสียงมันดังปรากฏว่ากว่าจะสือออกได้ใช้เวลาเป็นประมาณนาทีกว่าที่จะหลุดจากหนามที่เกี่ยวลุงเหลิมตกใจนะมันนึกถึงมันไม่น่าเชื่อเลยว่าใบหน้าที่เห็นใบหน้าของตาบินแท้ๆเลยพอเห็นระยะใกล้ๆแค่จากบนเรือนแล้วมองลอดร่องไปเนี่ยแล้วเห็นเป็นตาเพราะร่องประมาณฝ่ามือหนึ่งเลยมองไปใบหน้าของตาบินปรากฏให้เห็นลุงเหลิมรู้แล้วว่าตาบินเป็นกระสือแต่ถ้าเขาบอกไอ้กระสือผมก็เคยเห็นมีแต่ผู้หญิงยังเสียงว่าวันที่ลุงเดิมไม่ให้ฟังเนี่ยผมยังไม่อยากเชื่อว่ามันมีเหรอผู้ชายเป็นกระสือทนมากผู้หญิงนะเป็นกระสือผมถึงพยายามมันจะเป็นยังไงเรื่องนี้ดังมากเลยหลังจากที่ลุงเดิมรู้แล้ววันนั้นปรากฏว่าลุงเดิมเนี่ยไปเองลุงเหลืองบังเทียนไปกันลุงเดิมบังเทียนไปพยายามเรียกที่จะไปคุยกับตะพิงอยากเองเพราะหลังจากคืนนั้นอะโผล่ลุกขึ้นอีกแกไปเลยอยากจะรู้ให้รู้ว่ามันเป็นจริงแค่ไหนปรากฏว่าลุงพิงไม่ออกให้เมียออกมารับหน้าแกก็ไม่ยอมขอให้ลุงพิงมาคุยกันหน่อยมีเรื่องจะปรึกษาไปอยู่นานกว่าจะพิงออกมาปรากฏว่าจะพิงเอาผ้าปิดปากตลอดแล้วถามว่ารู้เลยมันก็ทักว่าพี่พิงออกมาคุยกันหน่อยจะมาถามอะไรหน่อยปรึกษานี้ลุงพิงทนไม่ไหวก็ต้องออกมาเอาผ้าขมาแต่ไม่ยอมมองหน้าเอาผ้าขนาปิดหน้าตัวเองที่ปากจะที่ปิดนะท่านพิงอ่ะโดนน้ำเกี่ยวเป็นแผลยังมีเลือดไหลอยู่เลยที่ปากนะเพราะเหตุการณ์สดๆร้อนไงครับเขาก็เห็นแต่พิงก็ยอมมองหน้าเขาถามว่าลุงเลี้ยงถามว่าไปโดนอะไรมาบอกอ๋อน้ำข้างบ้านไปตัดไม้ไผ่แล้วมันเกี่ยวเอาแต่จริงๆไม่ใช่เขารู้แล้วเรื่องนี้ยิ่งดังอย่างเลยมึงมีอะไรบอกว่าตรงๆให้เทียนไอ้ตะเทียนถามตะพิงมีอะไรก็บอกตรงๆเถอะมึงให้คนอื่นเขาต้องทำกับมึงอย่างที่มึงคิดไปถึงเพราะคนในหมู่บ้านเริ่มกลัวเมื่อเดี๋ยวนี้มันมีกระสือแล้วก็ไอ้เหลือมันก็เจอเมื่อคืนนี้เองกระสือมันเข้าไปที่บ้านไอ้เหลือมที่คลอดลูกเนี่ยมึงพอจะรู้ข่าวเมื่อใครเป็นกระสือมึงกระทิงก็หลบตาไม่พูดไม่ตอบคำถามถ้าเจออีกระวังนะเขาพยายามจะจับกันให้ได้อยู่เนี่ยนั่นเองกระทิงก็หลังจากที่ฟังเขาพูดไปกันนี้กระทิงอ่ะหลังจากนั้นเรื่องราวมันดังเรื่องนี้ดังที่กระทิงโดนน้ำเกี่ยวแล้วก็เห็นหน้าคนก็รู้แล้วตะพิงแล้วก็เพราะตะพิงเนี่ย
แม่ตะพิงที่ชื่อประวัติเนี่ยก็เล่าถึงมาประวัติเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยก็ได้ข่าวว่าได้ชื่อว่าเป็นกระสือเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดตามสังกรรมพันธ์เพราะเขาจะมีลูกสืบต่อไงเขาเชื่อกันอย่างนี้แต่ผมไม่เห็นตั้งแต่ลุงเดิมลุงเทียนลุงตู้แล้วก็อาจารย์สนามตอนหลังก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะก่อนแกจะเกษียณราชการแกก็เล่าให้ฟังยังยืนยันเรื่องราวนี้ผมก็บอกมันแปลกผมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าเออมันแปลกดีแต่ว่ามันไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าส่วนมากที่เราจะเจอเป็นกระสือผู้หญิงที่เคยรู้แต่นี่ในเทียนในลุงเทียนแล้วก็ลุงตู้อาจารย์เฉลิมยืนยันเสียงแข็งว่าคนที่เห็นใต้ถุนบ้านที่เข้าไปหาเลือดหาของข่าวกินแล้วก็ที่หาไส้ไก่หาของอะไรกินที่เนินยอนหน้าตาคือตะพิงโอ้เพราะตะวันเรื่องมันประมาณนี้ใช่ไหมผมจะได้ถามต่อแล้วเสร็จแล้วเขาย้ายหนีแต่จริงแล้วจากที่คนโจทย์กันทั้งบ้านโจทย์กันขันทั้งเรื่องไม่พอใจพอจะละแค่ละขายแล้วรู้แล้วตัดทิ้งขายที่นาที่มีคุณภาพเท่าไหร่ขายที่ไร่ที่นาหมดแล้วย้ายไปอยู่ทางหมู่ท่านทางเขาหลวงเจอทิศวันตกของนครสวรรค์ไปหมดสี่ครอบครัวไปหมดเลยตระกูลนี้ไปหมดเลยแล้วทุกวันนี้หายไป20 กว่าปีก็ไม่ทราบว่าตัดทิ้งตายแล้วหรือยังแล้วก็ยังอยู่ใครไปอยู่ที่ไหนรู้ว่าไปทางหมู่ท่านเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้เท่าที่เราฟังตอนแรกผมจะถามอยู่ว่าสุดท้ายเนี่ยลุงทิงแกไปอยู่ไหนอะไรยังไงอ๋อได้คำตอบเรียบร้อยใช่แต่เรื่องนึงอะครับพ่อตะวันคือผมเคยหยิบยกเรื่องกระสือมาเล่าให้ฟังหนนึงว่าจริงๆแล้วกระสือเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องมีแต่ผู้หญิงแต่ว่าที่เราจะจำภาพกระสือเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมาจากการหยิบมาสร้างเป็นเป็นภาพยนตร์เป็นละครโอ้มันจะทำให้ภาพเนี่ยมันชัดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอสืบค้นข้อมูลไปเนี่ยกระสืออ่ะมีได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะหยิบยกเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังอีกคนนึงเรื่องนี้มันไม่ใช่คนคนเดียวที่เห็น4คนเลยและอีกอย่างนึงลุงเหลิมก็บอกว่าตะพิงเป็นกระสือแน่นอนเพราะอะไรจากที่โดนน้ำเกี่ยวเนี่ยยังสดๆร้อนเลยแล้วหลบตาคนไม่ยอมคนแล้วเวลากินข้าวอย่างที่ลุงเทียนเล่าให้ฟังชอบกินกระไส้ไก่ดิบๆของดิบๆชอบกินของดิบเป็นที่สุดสำหรับคนชื่อตะพิงนี่นะหลังจากที่ไปอยู่ย้ายไปอยู่ทางหมอถ้ำทางเขาหลวงเนี่ยนครสวรรค์ท่านที่ตะวันตกเนี่ยจะเห็นภูเขาเขียวยาวทอดตัวนั่นแหละเขาหลวงแล้วตะพิงก็ไปแถบนั้นแล้วก็ไม่เคยกลับมาไม่มีข่าวอะไรกลับมาอีกเลยนี่เป็นเรื่องราวที่ผมบอกมันแปลกเพราะเคยได้ยินว่าก็คือผู้หญิงแต่นี่ไม่ใช่นี่เป็นผู้ชายเพราะว่าที่ฟังดูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีวัยวุฒิมีหน้าที่การงานก็ไม่น่าจะมาโกหกให้พ่อตะวันฟังแหละใช่แล้วก็อย่างลุงเฉลิมเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นลุงผมนะเพราะว่าลุงเฉลิมเป็นลูกของป้าของยายแม่ของอาจารย์เฉลิมเป็นพี่สาวยายผมแต่เป็นลูกพี่ลุงนอนกับแม่ผมแล้วลุงเหลิมเขาเป็นคนดีอ่ะเขาไม่ใช่เป็นคนเลวไหนคนทำมาหากินคนดีอย่างอาจารย์สนามเป็นอดีตผอ.โรงเรียนนะแล้วก็ลุงตู้เนี่ยลุงเทียนพวกนี้อยู่วัดหมดแล้วทำบุญใจบุญลุงตู้นี่เป็นคนเป็นหมอยาด้วยรักษาคนเจ็บคนป่วยก็ไปหากันคนก็รักใคร่กันทั้งหมู่บ้านแหละใครเป็นอะไรอย่างเช่นผู้หญิงเป็นไข้ลุงเดือดทับดูเป็นไข้เนื้อขาดเป็นอะไรพวกนี้แกรักษาหมดเลยอย่างไข้ทับดูแกบอกเลยไม่ต้องอะไรมากแมวตะไคร้ถอนมา5 ต้นตะพับจากบนลงล่าง3พับแล้วก็ตอกรับ3ตอกแล้วไปต้มน้ำหายเลยแต่คนเป็นไข้เนื้อขาดก็เอาสายหลังหาดกำมือนึงต้มน้ำกินหายเลยเนี่ยยาโบราณแกก็เล่าทางนิสุในเก่งมากเรื่องยาโบราณนี่ก็เป็นเรื่องราวรวมๆทั้งหมดถึงเหตุการณ์ที่เราทั้งหมดวันนี้ครับขอบคุณมากครับพ่อตะวันคือต้องบอกว่าผมชอบนะเวลามีคนรุ่นพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยเรียกว่าวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็คำพูดที่ใช้หรือว่าบรรยากาศของสมัยก่อนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรับรู้อะไรมากขึ้น
ป็นอีกบรรยากาศหนึ่งผมชอบผมชอบครับนะการอย่างนี้มันไม่ใช่เจอบ่อยๆมีครับคำว่ากับคนที่เจอจังๆอย่างนี้มันมีแล้วนั่นแหละครับด้วยเขาเรียกด้วยระยะเวลามันผ่านไปสังคมความเจริญมันเข้าไปถึงบรรยากาศเก่าๆที่เจอเรื่องพวกนี้มันก็จะน้อยลงใช่ครับยังไงมีมันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็บางทีมันก็ดื้อบ้างอะไรบ้างโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพในหัวแล้วครับพ่อครับไงก็ขอบคุณพ่อมากนะครับรักษาสุขภาพนะครับพ่อมีโอกาสเราจะได้คุยกันอีกนะครับพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับมาเรื่องราวที่5ของค่ำคืนนี้มารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้เข้ามาอีกหน่อยนะครับเป็นวัดย่านรังสิตนครนายกผ่านมาเร็วๆนี้เองเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วครับเป็นเรื่องราวของคุณปองคุณปองให้ชื่อเรื่องว่าของชิ้นสุดท้ายครับสวัสดีครับคุณปองครับสวัสดีครับได้ยินเสียงต้านชัดไหมชัดมากชัดแจ๋วเลยครับโอเคตอนนี้ฟังเลยช็อกอยู่จากแถวไหนเอ่ยตอนผมอยู่บนรถบัสเป็นรถทัวร์โดยสารของบขสครับอ้าวจะไปไหนอ่ะพอดีผมเป็นพนักงานขับรถของบขสครับอ้าวเหรอแล้วขับไปเล่าเรื่องได้หรอตอนนี้ผมเปลี่ยนให้คู่กับอีกคนนึงขับได้อ๋อแล้วจะเดินทางไปไหนครับปองตอนนี้กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพครับเข้ากรุงเทพอยู่ตรงไหนแล้วอยู่แถวปากช่องครับเดินทางมาจากไหนยโสธรครับผมยโสธรยังไงก็ขอให้เดินทางมากรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะฝากดูแลเพื่อนๆที่นั่งรถมาด้วยครับผมนะมาเรื่องของปองครับของชิ้นสุดท้ายเป็นยังไงครับต้องท้าความก่อนนะครับที่พอดีผมก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาขับรถบัสรถทัวร์โดยสารเนี่ยครับผมได้ขับได้ทำงานขับรถเกี่ยวกับเป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับพี่ฮะเป็นรถกระบะตู้ทึบโดยวิ่งส่งของออนไลน์ของบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้ว่าตอนเช้าเนี่ยคือผมเนี่ยพนักงานเนี่ยขับรถอย่างพวกผมเนี่ยต้องไปคัดของอย่างจะวิ่งเป็นเขาจะแบ่งโซนกันนะครับว่าพื้นที่ใครรับผิดชอบพื้นนี้พื้นที่ตรงนี้ก็แบ่งโซนกันวิ่งไปครับวิ่งส่งของแล้วทีเนี้ยพวกผมก็ออกคัดของเสร็จแล้วก็ออกวิ่งส่งของให้ลูกค้าตามบ้านแล้วพอทีนี้เป็นช่วงกลางวันเนี่ยครับประมาณเที่ยงบ่ายประมาณเนี้ยฮะมีรุ่นพี่ผมคนนึงรุ่นพี่ที่ทำงานเนี่ยครับวิ่งคนละเขตกับผมครับแล้วทีเนี้ยเขาโทรมาหาผมผมก็ส่งของอะไรของผมปกติเนี่ยครับพี่คนเนี้ยพี่คนนี้เขาชื่อแอลครับครับอันนี้เขาโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยปองพี่มีอะไรจะเล่าให้ปองฟังผมบอกอะไรพี่คือแบบเขาโทรมาแบบเสียงหน้าตาตื่นมาเลยนะครับพี่แบบเสียงแบบตื่นมาเลยครับแล้วนี้ว่าพี่คนเนี้ยเขาก็จะมามีแฟนของเขาอะนั่งไปด้วยแฟนเขาก็จะทำการแบบว่าคอยโทรหาลูกค้าให้เขาอะครับแล้วพี่แอลคนเนี้ยก็จะเป็นคนขับรถไปที่บ้านลูกค้าแล้วเขาก็ส่งของเขาไปเรื่อยๆจนมามีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งแฟนของพี่แอลก็ได้โทรติดต่อหาลูกค้าที่จะมีเบอร์โทรที่หน้ากล่องที่อยู่อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าก่อนที่ว่าจะเข้าไปส่งหาลูกค้าครับคือต้องติดต่อเบอร์โทรติดต่อหาลูกค้าให้ได้ก่อนที่จะนำสินค้าเข้าไปส่งนะฮะเพื่อที่จะเช็คว่าลูกค้าท่านเนี้ยได้อยู่บ้านหรือเปล่าสะดวกรับสินค้าไหมถ้าไม่สะดวกเราก็จะไม่ได้เข้าไปแต่ถ้าสะดวกปุ๊บเราก็ถึงจะนำของไปส่งให้เขาอะครับนะฮะแล้วทีนี้มีอยู่ลูกค้าเจ้าหนึ่งดูจากชื่อแล้วอะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายแล้วทีนี้แฟนของพี่แอลก็ได้โทรเช็คว่าพี่คะพอดีมีสินค้าจากอันนี้มาส่งอะค่ะพอดีไม่ทราบว่าพี่อยู่บ้านหรือเปล่าสะดวกรับหรือเปล่าคะอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ว่าพี่ผู้ชายคนที่รับสายอะครับเขาบอกว่าอ๋อสะดวกแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านให้นำมาส่งที่วัดได้ไหมนะฮะวัดนี้ก็จะอยู่ประมาณแถวๆรังสิตนครนายกคลองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่เป็นน่าจะเป็นคลอง4อะครับนะฮะแต่ผมก็จำชื่อวัดไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าพี่ผมเข้าลายฝากมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วเนาะครับนะฮะอันนี้ว่าเขาบอกว่าให้ได้ส่งที่วัดเนี้ย
พี่แอลเขาก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปส่งให้ที่วัดพี่แอลก็ได้ขับรถไปที่วัดที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยครับว่าให้ไปที่วัดนี้และทีนี้ก็คือพอไปถึงวัดพี่แอลก็ได้นำสินค้าคือสินค้าเป็นกล่องไม่ใหญ่อะครับประมาณใหญ่กว่ากล่องโทรศัพท์ทั่วไปนะครับประมาณสัก2เท่าครับเขาก็ได้ไปเดินวนหาอยู่ที่วัดก็เดินหาก็ไม่เจอคนที่ว่ามารอรับสินค้าก็เลยโทรหาพี่แอลก็เลยเอาโทรศัพท์ที่แฟนเขาอะครับมากดเบอร์โทรแล้วก็โทรหาอีกครั้งนึงแต่ทีนี้ว่าเหตุมันเกิดตรงที่ว่าโทรยังไงก็ไม่รับสายแถมปิดเครื่องด้วยครับตอนนั้นกี่โมงแล้วอ่ะช่วงบ่ายๆเนี่ยครับกลางวันจะแสกกลางวันนะใช่ครับกลางวันจะแสกเลยแล้วทีนี้ที่วัดมีงานอยู่งานหนึ่งซึ่งเป็นงานศพแต่นี่ว่าพี่แอลเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรในงานนี้เลยนะฮะคือลูกค้าเขาได้แจ้งมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมารออยู่ที่วัดนี้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจคือเขาก็สายตาเขาก็จะมองไปที่แบบว่าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาทำท่าทางยืนเหมือนยืนรอของอะไรประมาณนี้ครับแต่นี่ว่าเขาหามองหาไงก็หาไม่เจอจนตัดสินใจโทรหาก็ไม่รับสายปิดเครื่องโทรยังไงก็ไม่รับไม่ติดปิดเครื่องตลอดเลยครับแล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากงานเพราะว่าเห็นพี่แอลมายืนแบบมองหาคนนู้นคนนี้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยผู้หญิงคนนึงเดินออกมาหาพี่แอลเลยถามว่าไม่ทราบว่ามาหาใครมาหาอะไรหรือเปล่าพี่แอลก็เลยตอบไปว่าพอดีผมจะมาส่งของนะครับพอดีเขานัดมาให้ผมมาส่งที่วัดเนี้ยครับเขาบอกว่าเขาอยู่วัดผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะว่าตอนนี้ผมก็โทรหาติดต่อเขาไม่ได้อันนี้คือมีชื่อด้วยมีชื่อครับมีชื่อหน้ากล่องเลยเพราะว่าสินค้าพวกนี้จะมีทั้งชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ของที่บ้านนะครับแล้วก็เบอร์โทรอะไรพวกนี้คือครบเลยเหมือนแบบพวกปัตตานีอะไรพวกนี้ครับของตามบ้านอะไรประมาณนี้ฮะเป็นชื่อที่อยู่งั้นเลยตอนนี้ก็ผู้หญิงคนนี้ก็ได้มาถามพี่แอลก็บอกว่าพอดีผมจะมาส่งของให้คนนี้ครับก็ยื่นกล่องสินค้าเนี้ยให้กับผู้หญิงคนนี้ดูอันนี้ผู้หญิงคนนี้พอได้ดูชื่อที่หน้ากล่องแล้วอ่ะเขาทำหน้าแบบตกใจมากเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าแบบประมาณมาสตันประมาณสักสองสามวินะครับพี่แอลเขาเล่าให้ผมฟังแบบนี้นะสตันไปประมาณสักสองสามวิแล้วหันมาเงยหน้าพี่แอลอ่ะครับพี่แอลเขาก็ยืนแบบสงสัยก็ไม่กล้าอะไรมากมายเขาก็นึกก็น่าจะประมาณว่านึกอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับแต่จริงแล้วไม่ใช่ฮะคือผู้หญิงคนนี้บอกว่าชื่อเนี้ยคือแฟนหนูเองพี่แอลก็เลยบอกว่าแล้วแฟนพี่ขอโทษทีครับแล้วแฟนพี่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้พอดีจะได้มารับของใช่ครับพอดีจะผมจะส่งสินค้าให้เขาแล้วทีนี้ผู้หญิงก็บอกว่าสินค้ามันคืออะไรแล้วทีนี้คือพวกผมมาเวลาส่งสินค้าพวกนี้จะไม่รู้เลยว่าในกล่องสินค้าจะคืออะไรว่าลูกค้าสั่งอะไรมาฮะครับผม ก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าพอดีไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ส่งให้อย่างเดียวเพราะว่าที่พวกผมไม่รู้ก็คือเพราะกันประเภทแบบว่าถ้าเรารู้สมมติว่าลูกค้าสั่งเพชรสั่งพลอยสั่งทองอะไรมาพวกนี้ครับถ้าผมรู้ก็อาจจะมีการขโมยสินค้าของลูกค้าได้อะไรได้ประมาณอีกครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อของแฟนหนูเองก็เลยบอกว่าแล้วแฟนที่อยู่ที่ไหนครับพอดีผมจะส่งของให้เขาแล้วมาผู้หญิงก็เลยบอกว่างั้นหนูรับแทนได้ไหมบอกก็เลยบอกว่าได้ครับเซ็นรับได้บอกว่ารับแทนได้ครับแล้วนี้ก็ก่อนที่ผู้หญิงจะเซ็นรับสินค้าครับพี่ผู้หญิงคนเนี้ยก็เลยบอกพี่แอลว่าพี่รู้ไหมว่าชื่อเนี้ยเป็นแฟนหนูก็จริงแต่พี่ดูที่งานพี่แอลก็มองไปที่งานนะครับพอมองไปที่งานเสร็จปุ๊บก็เห็นเป็นงานศพธรรมดาปกติทั่วไปอย่างที่อื่นทั่วไปอะครับงานศพทั่วไปแล้วทีนี้ก็คื
ผู้หญิงคนนี้บอกพี่แอลว่าพี่ลองดูที่รูปหน้าศพพอที่รูปหน้าศพจะมีชื่อมีทั้งชื่อนามสกุลวันวันชาตะมรณะใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือชื่อที่อยู่หน้าศพตอนเนี้ยอยู่ในหัวของพี่แอลเรียบร้อยแล้วว่าชื่อที่หน้าศพชื่ออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มองมาที่ชื่อปรากฏว่าชื่อที่หน้ารูปที่หน้าลงศพครับชื่อเดียวกับหน้ากล่องครับนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลตรงที่ว่าก่อนที่จะเข้าไปส่งคือได้โทรเช็คแล้วว่าพี่สะดวกรับไหมนี่เขาบอกว่าสะดวกรับครับแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านรบกวนให้มาส่งที่วัดนี้ได้หรือเปล่าพี่แอลของผมก็เลยได้ก็เลยไปส่งให้เนี่ยครับเรื่องมันก็เกิดมาประมาณนี้และทีนี้ก็คือวันนั้นที่พี่แอลไปส่งผลปรากฏว่าไงรู้ไหมครับพี่วันนั้นคือวันเผาครับวันเผาคือวันสุดท้ายแล้วล่ะของเขาอะใช่ครับเป็นวันสุดท้ายของงานศพของเขาแล้วมันซึ่งเป็นไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่เกินชั่วโมงพี่แอลได้โทรหากับผู้ชายคนนี้ที่นอนอยู่ในโรงศพแล้วบอกให้เขามาส่งที่นี่อ่ะฮะและเป็นไปไม่ได้ว่าภายในไม่ถึง1ชั่วโมงเขาเพิ่งจะเสียและจะเผาณตอนนี้ครับพี่แอลเขาเล่ามาให้ผมเรื่องราวก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่ไม่แล้วพี่เขาได้ถามไหมว่าเบอร์โทรเนี้ยมีใครรับสายแทนหรือเปล่าถามครับและทีนี้ก็คือพี่แอลได้ถามว่าแล้วตอนผมโทรมาเนี่ยมีคนรับสายเขาบอกให้ผมมาส่งที่วัดเนี้ยครับผมถึงได้มาแต่พี่ผู้หญิงคนที่ออกมารับสินค้าแทนนะครับเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะโทรศัพท์อยู่กับหนูตลอดและปิดเครื่องด้วยครับใช่ครับกลางวันแสกเลยครับพี่แล้วไอ้ที่น่าตกใจคือวันนั้นคือวันเผาอะครับแล้วเขาได้แกะไหมว่าข้างในคืออะไรอ่ะอันนี้มันอันนี้คือเขาเซ็นรับสินค้าแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเขาแยกย้ายพี่แอลนะใช่ครับณตอนนั้นพี่แอลเขาบอกว่าต้องแยกย้ายอย่างเดียวคือประมาณว่าไม่กล้าอยู่แล้วครับโอ้แล้วมันมีวันเรื่องนี้มันมีวันส่งไหมมีครับมันก็ไอ้วันส่งเนี่ยคือเขาจะไม่ได้กำหนดมาว่าให้ผมส่งวันไหนแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นประมาณแบบว่าสาขาย่อยที่สาขาย่อยเป็นสาขาย่อยที่ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นใช่ครับคือโกดังใหญ่จากโกดังใหญ่จะมาส่งให้สาขาย่อยตามจุดต่างๆและพวกผมก็จะมาที่จุดย่อยจุดนี้เพื่อที่จะมาแยกสินค้าครับผมเพราะของพวกนี้จะมาวันต่อวันคือต้องบอกงี้นะบอกงี้ปองคือหลายๆครั้งที่พี่ได้ฟังเรื่องแบบเนี้ยของยุคสมัยนี้นะที่มีการส่งของออนไลน์เนี่ยแล้วก็หลายเรื่องเลยอ่ะที่สุดท้ายเอาพูดตรงๆผีสั่งมาส่งกับผีเดี๋ยวนะครับพี่ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือไอ้ของชิ้นเนี้ยเป็นเขาน่าจะประมาณแบบว่าสั่งก่อนที่เขาจะเสียอ๋อครับแล้วทีนี้ว่าตอนมาส่งแล้วคือตอนที่ว่าสินค้าจะนำมาส่งคือเขาสั่งประมาณว่าเหมือนเขาว่าเขาได้สั่งของไปแล้วแต่นี้ว่าของถ้าพูดแบบชาวบ้านหรือคือของกูยังไม่ได้อ่ะ อะไรประมาณนี้ครับใช่ประมาณคือเคสพอมีพนักงานมาส่งคือเขาก็อยากจะรับของสินค้าที่เขาสั่งมาไม่ก็คือต้องบอกงี้เคสของพี่แอลเนี่ยคือน่าจะเป็นการส่งของมาแล้วเขาเสียชีวิตก่อนแต่พี่เคยฟังเรื่องหนึ่งที่เหมือนว่าอยู่ในห้องอ่ะแล้วก็โทรไปสั่งอาหารขึ้นมาส่งอันนี้ผมเคยฟังอยู่ครับอย่างพวกพิซซ่าเคเอฟซีอะไรเงี้ยผมได้ฟังบ่อยอยู่ครับคือต้องบอกว่าโหยุคนี้นะเป็นยุคที่บอกเลยว่าวิญญาณหลายดวงหรือว่าประสบการณ์หลายประสบการณ์อ่ะครับโหคือมาส่งกันผมฟังเองผมฟังนี่ผมยังแบบจริงหรือพี่แล้วพี่แอลคนเนี้ยผมไม่ได้บอกไปอย่างนึงคือพี่แอลพี่ผมคนเนี้ยคือเขาเป็นคนเล่นพระด้วยนะพี่ครับแต่เขาประมาณว่าเขาไปเช่าพระจากอีกที่นึงมาแล้วก็เอานำพระที่เขาเช่ามาเนี่ยก็ปล่อยเช่าต่อเหมือนค้ากำไรอะครับอ๋อครับอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเจอแบบเรื่องแบบที่
โอ้คือย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองเลยนะพี่คนหนึ่งอ่ะเป็นคนโอ้โหชอบสั่งของออนไลน์มากเลยอ่ะมีของมาส่งทุกวันแล้วทุกวันหนึ่งพี่เป็นอะไรไปเนี่ยพี่ยังนึกว่าเราจะรู้สึกอยากได้ของอยู่หรือเปล่าคือบางทีมันอาจจะเป็นของที่เราอยากได้จริงๆเนาะแล้วมันคาอยู่ในจิตคาอยู่ในความรู้สึกใช่เหมือนห่วงอ่ะครับเหมือนห่วงอะไรสักอย่างเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาได้แบบเราสั่งแต่เราเหมือนกับว่าเราได้สั่งของไม่ต้องเหมือนกับว่าเราตายไปแล้วอ่ะพี่คือแบบเรายังมีชีวิตอยู่สมมติว่าเราสั่งของไปแล้วแต่ทั้งที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ตั้งหน้าตั้งตารอสินค้าของเราอยู่เออใช่ความรู้สึกนี้จริงแล้วก็เขาก็อาจจะโดนจิตโดนใจนะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วอะที่ร่างจะอยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องให้มาส่งของให้ได้วันนี้กลายเป็นวันเผาด้วยโอ้ครับโอ้ยขอบคุณมากปองตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วยังไม่พ้นปากช่องดีเลยครับยังไม่พ้นปากช่องนะยังไงก็ดูเพื่อนที่เปลี่ยนกะขับด้วยนะคุยเป็นเพื่อนกันเรายังมีเวลาอยู่อีกครึ่งชั่วโมงน่าจะคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้เปิดเดอะช็อคฟังปกติฟังเดอะช็อคตลอดไหมเวลาขับรถเปิดตลอดครับผมไม่เคยเปิดเพลงฟังเลยผมจะเปิดเดอะช็อคฟังตลอดแต่ว่าผมฟังย้อนหลังนะครับพี่ฟังทาง YouTube อ๋อไงก็เป็นกำลังใจให้นะขับรถดึกๆดื่นๆถือว่าหรือว่ากลางวันก็ตามเนี่ยมีเดอะช็อคเป็นเพื่อนอย่างน้อยก็ทำให้ไม่ง่วงแหละเรียกว่าบางทีเรื่องผีมันก็ทำให้สะดุ้งบ้างขนลุกบ้างมันก็ช่วยทำให้เราไม่ง่วงใช่ไหมครับโอ้ไงมีโอกาสโทรมาเล่าเรื่องอีกชอบเรื่องพวกนี้ด้วยพี่แล้วยิ่งเป็นคนที่ขับรถส่งของและขับรถตามต่างจังหวัดเนี่ยพี่เชื่อว่าปองน่าจะยังมีเรื่องอีกส่วนตัวผมนะพี่ผมไม่เคยเจอนะผมเคยไม่เคยเจอแบบว่าโดยผมไม่เคยเจอด้วยตาเปล่าที่ช่วงที่ผมโชคดีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมห้อยท้าวเวสสุวรรณอยู่ครับอ๋อโอ้โหใครวิญญาณดวงไหนจะกล้าล่ะห้อยท้าวเวสสุวรรณงั้นเอาเป็นว่าไปฟังเรื่องของใครมาก็โทรมาเล่าให้กันฟังแล้วกันนะได้ครับได้ครับขอให้เดินทางผมชอบเรื่องพวกนี้อยู่ครับพี่ไงก็ขอให้เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับปองครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ